คุยกับอุ๋ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการคุยกับอุ๋ยนะครับต่อไปนี้ผมจะลงแต่คลิปยาวนะครับแต่ถ้าใครทนดูยาวทั้งหมดไม่ไหวนะครับผมจะทำอินเด็กซ์เอาไว้ใน description นะครับเป็นช่วงเวลาแต่ละนาทีเป็นจุดๆนะครับใครอยากดูช่วงไหนก็กดเข้าไปดูช่วงนั้นได้นะครับแบบนี้ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์เข้ามาติชมกันได้นะครับถือว่าเป็นการทดลองร่วมกันนะครับเชิญชมต่อได้เลยครับ enjoy ครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณอาไก่มากนะครับขอบคุณมากมากเลยครับยินดีมากๆขอบคุณครับเกรงใจอาไก่ไม่ต้องเกรงใจเลยก็เป็นแฟนคลับอุ๋ยโอ้โหเลยบอกเลยว่าบอกไปเลยได้เลยวันไหนก็ได้ไม่ต้องอะไรเลยอะไรก็ได้ขอบคุณมากด้วยความยินดีเลยครับครับรักกันรักกันจริงๆผมอยากคุยอาไก่ว่าผมไม่เคยนั่งคุยจริงๆจังๆกับอาไก่เลยแล้วก็เฮ้ยทำไมอยากคุยกูวะโอเคอยากรู้เรื่องที่กูเคยเอาผู้ชายแน่เลยอ่ะพูดเล่นพูดเล่นอันนั้นน่ะผมดูอาไก่แทบทุกรายการเลยนะครับที่สัมภาษณ์เลยอุ๋ยเพราะผมก็เห็นว่าอาไก่เคยพูดมาหมดละแล้วก็พูดแล้วแบบอาไก่ต้องหาว่าแบบเขาเชิญมาถึงพูดอย่างนี้แน่เลยแต่ไม่รู้ผมพูดตรงๆนะว่าผมรู้สึกได้เองว่าอาไก่คนดีอ่ะสำหรับผมนะเป็นคนดีใช่ไหมใช่มีในที่สุดกูก็เสแสร้งเก่งเดี๋ยวไม่ได้อัดจะยันว่าทำได้มีถ้าพูดง่ายๆเรียกว่ามีพลังบวกอะครับสำหรับผมขอบคุณมากเลยใช่ผมรู้สึกว่าอากาศเป็นคนมีพลังบวกอ๋อก็เลยเหมือนชื่อรายการพร้อมบวกไม่ครับพลังบวกไม่เกี่ยวอะรายการผมชื่อคุยกับอุ๋ยเฉยๆครับในค่ายเพลงผมชื่อพร้อมบวกเออใช่พี่ก็ลืมไงแก่แล้วเราก็สับสนมาบวกกันผมมาดูอากาศมันตั้งแต่เด็กๆทั้งดูรายการทั้งฟังวิทยุคือแบบเรียกว่าปีนี้อุ๋ยเท่าไหร่แล้วอะโทษอะโหผมห่างอากาศไม่เยอะครับ4มั้ยถึงเลข4ยังวะ43แล้วครับปีนี้จริงๆต้องเรียกพี่ ติดอ่ะเรียกอากาศเพราะอากาศเรียกว่าอาตุยไงถ้าเป็นแบบถ้าเป็นรุ่น4นะเออทันกันจัดรายการใช่ครับอากาศปีนี้เท่าไหร่แล้วครับ53 53ครับห่างกัน10ปีแค่10ปีเออใช่เพราะว่าอากาศดูไม่เหมือน53เลยสำหรับผมเหมือน52หรือไม่ก็54พูดซิรู้นะจะเล่นมุกไม่อากาศดูไม่ถึง50จริงๆครับสำหรับผมด่าอําได้เลยนะอุ๋ยเต็มที่เลยนะผมหัวไม่ไวแบบนั้นแล้วครับจริงเหรอจริงครับตอนเด็กๆผมจะหัวไวกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโตมาผมเหมือนแบบหมดนั้นมันหายไปแล้วไงก็ไม่รู้เป็นคนดีหรอไงไม่ครับอาจจะเครียดกับจริงจังกับชีวิตมากไปมั้งผมไม่หรอกเป็นคนดีนี่ยังเป็นคนชั่วอยู่ยังแบบอย่างเงี้ยยังอยู่ผมดูชีวิตอาไก่ดูสนุกมากเลยนะครับคือแบบดูในรายการก็สนุกมากแล้วก็อาไก่ผมดูในโซเชียลมีเดียอาไก่ก็ไปเที่ยวเยอะมากคือแบบไม่อยากอยู่ความเครียดความเศร้านานไงสมมุติว่ามีแฟนใช่ป่ะแล้วเราเป็นดีเจใช่ป่ะนี่เราคุยนอกรอบเอามาเลยบ่อยนะเอาเลยครับได้แล้วพอเสร็จปุ๊บเราทะเลาะกันแล้วต้องไปเข้ารายการอย่างเงี้ยก็จัดรายการแบบสนุกสนานมันก็ด่าว่ามึงมีความรู้สึกเลยนะที่มึงทะเลาะกับกูอ่ะใครปรับหมดได้ครับก็ต้องปรับเพราะว่าพอเป็นดีเจมันต้องฝึกปรับจริงๆแล้วเหมือนแบบพอจะเดินเข้าไปจัดรายการจะเปิดไมค์แบบมันต้องแบบตัดทุกอย่างแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนี่นะครับอากาศจัดรายการช่วงนั้นนะอากาศจัดทุกวันเลยนะครับทุกวันเลยจัดทุกวันอากาศไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันนี้แผ่วบ้างก็ได้ก็ฉันเครียดมาไม่มีอย่างนั้นเลยครับมันมีบางวันที่รู้สึกแผ่วแต่ว่าไม่ได้แผ่วจากการที่ทางจิตใจนะแผ่วจากร่างกายมากกว่าแบบเดินทางเหนื่อยทำงานเหนื่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ข้างในเนี่ยจริงๆน้ำจะตัดทิ้งไปเลยอ่ะเฮ้ยจริงๆเหมือนแบบว่าดีจังเลยเหมือนเก็บไว้ก่อนอ่ะเหมือนเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยอาจจะด้วยคุยกับพี่เต้ด้วยมั้งพี่เต้เป็นอาจารย์แล้วสอนอะไรเงี้ยเหมือนทุกอย่างมันต้องกองเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วก็อยู่หน้าไมค์แล้วก็เต็มที่กับมันแล้วพอเสร็จปุ๊บอ่ะจบตรงนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยเหมือนแบ่งเป็นพาร์ทๆเออแฟนก็ด่าแบบมึงไม่รู้สึกมันร้องไห้กันใหญ่เลยนะร้องไห้ตีอกชกหัวเว้ยร้องไห้อยู่ในรถแล้วพอเข้ารายการแบบเหมือนปกติอ่ะมึงไม่รู้สึกอะไรเลยหรอทำไมมึงนู่นนี่จิตใจมึงอะไรเงี้ยแข็งกระด้างอะไรเงี้ยบอกอาชีพมันเป็นอาชีพเราก็ต้องแบบเราเปิดไมค์เราอยากจะทำให้แบบคนฟังเรามีความสุขถูกป่ะเราจะเอาความทุกข์ความเศร้าไปใส่เขาทำไมอะไรเงี้ยเนี่ยไก่ทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยป่ะครับหรือว่าต้องใช้เวลาก็ทำได้แต่ครั้งแรกๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกิดบ่อยด้วยอ๋อนานๆทะเลาะกันทีใช่มันนานๆทีเราไม่ได้แบบเกิดบ่อยอย่างเงี้ยพอเกิดปุ๊บมันมีความรู้สึกแบบแต่ทำไงวะก็ต้องตัดหรือแค่อาจจะลงไปเล่นกีฬาอ่ะสมมติจะลงไปเจอครูสอนเทนนิสอะไรเงี้ยจะไปเล่นกีฬาทะเลาะกันพอลงไปเจออาจารย์ก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยทุกอย่างเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเวลาเจอคนที่มันเปลี่ยนไมโครหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องปรับโหมดไก่มีสวิตแต่ไม่ใช่ตอแหลนะแต่ว่ามันเหมือนกับปรับอารมณ์อะไรเงี้ยหมาไก่ผ
ผมขออนุญาตถามหน่อยครับว่าอาไก่ไม่อยากให้เขารู้ว่าเรากำลังรู้สึกยังไงอยู่กับคนคนอื่นนะครับหรือว่าให้เกียรติเขามากจนแบบอย่าเอาความทุกข์ไปให้เขาเลยเออพอพูดอย่างเงี้ยไม่เคยคิดเลยนะว่าเราทำเพื่ออะไร ครับคิดแค่ว่าเราก็อยากจะดูเป็นปกติไม่ใช่เดินเข้าไปแล้วแบบมานั่งเศร้าให้คนถามว่าเป็นไรอ่ะมันไม่ใช่อารมณ์ตรงนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยก็คือมีความรู้สึกว่าเวลาเจอใครก็ต้องเป็นปกติอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขารู้ว่าเราเศร้าครับไม่นะไม่ได้กลัวเลยนะอยากให้เขารู้ว่ากูก็เศร้าเป็นนะบางคนคิดว่าอาเศร้าไม่เป็นเออผมดูว่าเหมือนกับจริงกูก็เศร้าเป็นนะเออผมก็รู้ว่ามนุษย์มันต้องเศร้าแหละเออใครจะไม่เศร้าไม่ใช่พระอรหันต์แต่ว่าหรือบางทีเรานั่งอยู่น้ำตาเราไหลมันก็เคยมีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบเฮ้ยห้ามเห็นเราเศร้าไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรามีฟีลรู้สึกว่าเวลาเจอกันปุ๊บเนี่ยมันน่าจะมีพลังดีๆอะไรเงี้ยมากกว่าพลังสดชื่นสดใสพลังแบบมีความสุขอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากเอาเรื่องเศร้าไปให้ใครรับคือไม่อยากให้คนอื่นมาแชร์ความเศร้าจากเราไปแต่ถ้ารู้ก็ไม่เป็นไรนะถ้ามันแบบปิดไม่มิดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อาจจะนั่งหัวเราะแล้วน้ำตาไหลเฮ้ยเป็นไงอุ้ยแต่น้ำตาไหลบ้าเลยรู้ว่าบ้าแล้วเวลาไก่ทุกอย่างเงี้ยครับอาไก่มีคนสมมติว่าผมว่าถ้าเรื่องอื่นอาไก่จะระบายกับแฟนไหมครับไม่ค่อยไม่ค่อยหรอครับไม่ค่อยส่วนใหญ่ถ้าเรื่องแบบเรื่องหนักๆ ก็จะคุยกับพี่สาวจะมีพี่สาวที่สนิทเลยฮะเอาไว้ปรึกษาอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่เรื่องหนักไม่ค่อยมากที่เข้ามาในชีวิตเหมือนเราก็ค่อนข้างจะจัดการมันได้เลยไงครับไม่ค่อยหนักมากแล้วปัญหาในชีวิตที่อาไก่อยากปรึกษาอาไก่ปรึกษาใครอะครับปรึกษาพี่สาวเช่นตอนที่ต้องใช้ความคิดของคนอื่นมาช่วยคือตอนที่ออกจากเอทามีเดียเพราะว่าเราเริ่มต้นกับเขาเป็นตัดสินใจครั้งใหญ่ใช่แล้วเราก็อยู่กันมาแบบ20กว่าปีแล้วทั้งชีวิตอ่ะเกินทั้งชีวิตเราอยู่กับเขาอ่ะเฮ้ยกูจะออกมาแล้วกูจะแบบไม่มีสังกัดแล้วนะอะไรเงี้ยจะยังไงวะเราเคยมีเงินเดือนมันได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะยังไงก็แน่นอนเรามีค่าน้ำค่าไฟพอออกมาแล้วแล้วถ้าไม่มีคนจ้างเราล่ะยังไงอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คิดหนักเหมือนกันแต่สุดท้ายเราก็ต้องเดินหน้าก็ปรึกษาพี่เขาบอกว่าแล้วแต่เลยเหมือนก็เชื่อในการตัดสินใจของเราเชื่อในการตัดสินใจของเราว่าถ้าเราคิดว่าเราออกก็ออกไปเลยตามความคิดไก่เลยอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราอยากจะให้คนมาซัพพอร์ตความคิดเรามากกว่าว่าเฮ้ยออกดีไหมอะไรเงี้ยคืออยากได้คนมาสนับสนุนความคิดเราคือเราก็มี การตัดสินใจอยู่ประมาณเออเดี๋ยวช่วยสนับสนุนกูหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็คิดตอกย้ำว่าใช่ออกไปเถอะแต่ก็คิดว่าเขาก็น่าจะไปมองทางเดียวกับเราอะไรเงี้ยเพราะมันมีเหตุผลหลายๆอย่างที่คิดว่าเราเดินหน้าดีกว่าครับครับอันนี้อย่างนี้คนรักสำหรับพี่ไก่ไม่ปรึกษาปัญหาใหญ่ๆอย่างนี้นะครับไม่ค่อยนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบเพื่อนคุยเพื่อนถกมากกว่าเฮ้ยมันมีนี่ว่ะเฮ้ยมันมีนั่นว่ะอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยหรืออาจจะมีบ้างแต่แบบไม่ค่อยหนักมันส่วนใหญ่จะเป็นการคุยปรับทุกข์กันอะไรเงี้ยครับครับก็อย่างที่บอกอุ๋ยว่ามันไม่ค่อยมีเรื่องหนักๆเข้ามาในชีวิตเท่าไหร่โอ้ดีจังส่วนใหญ่พี่จะไปเน้นเรื่องเที่ยวจะไปปรึกษาว่าเธอเราจะไปเที่ยวที่นี่กันดีก็มีได้แต่แล้วแต่มึงกูเหนื่อยกูอยากอยู่บ้านแฟนนะกูอยากอยู่บ้านบอกกูไม่อยากอยู่บ้านกูอยากเที่ยวข้าไก่ชอบอยู่บ้านมากชอบอยู่บ้านเขาชอบเขาติดบ้านเขาโรคจิตเลยบอกว่าเอางี้นั้นเธออยู่บ้านฉันไปเที่ยวโอเคไหมหมายถึงว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดนะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะไปเราหรอกแต่สุดท้ายเขาต้องไปเพราะเขากลัวว่าสมมติว่าวันนึงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเขาไม่อยากอยู่คนเดียวเธอฉันร้องไห้เลยนะแต่ฉันก็คิดในใจตอแหลเปล่าวะร้องไห้จริงเหรอเธอตอแหลฉันหรือเปล่าเนี่ยเออดีจังเลยอ่ะหมายถึงเขาก็พยายามปรับตัวให้ไก่ใช่ไหมครับทั้งที่เขาไม่อยากไปอยากอยู่บ้านเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นว่าเหมือนแบบไม่อยากไปเขาดังติดบ้านอีเนี่ยติดเที่ยวติดเที่ยวมีความรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะว่างแบบนี้วันไหนถ้าเราว่างก็เลยจะรีบใช้โอกาสตรงนั้นเนี่ยให้ได้มากที่สุดครับคือก่อนหน้าเนี่ยครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทำรายการสดแบบทุกวันเลยครับโอ้ไปไหนไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยจนถึงอาทิตย์เลยก็เลยไม่ครับไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งว่างเราค่อยลุยพอมาปีนั้นคือทั้งปีเลยเมื่อปีที่แล้วคือทุกวันเลยมีทีวีสดทุกวันพอมาปีนี้เหลือสดแค่3วันก็เลยว่างพอว่างเสร็จปุ๊บทุกพฤหัสเนี่ยผ่านมาเดือนกว่าแล้วยังไม่ได้หยุดเลยอะหยุดเที่ยวใช่ไหมครับใช่พอพฤหัสปุ๊บไปพฤหัสปุ๊บคือเราทำจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมจันทร์ถึงพุธใช่ไหมครับครับพอพฤหัสว่างเราก็ไปเลยแล้วก็กลับมาเข้ารายการตอนกลับมาถึงกรุงเทพวันจันทร์เพื่อมาเข้ารายการตอนเย็นอะไรเงี้ยครับเนี่ยเป็นมาประมาณเดือนนึงแล้วเต็มเต็มแล้วแฟนอากาศไปด้วยทุกทริปเลยไหมครับไปด้วยทุกทริปโอ้ยน่ารักจังไปด้วยทุกทริปแล้วเขาก็เริ่มบ่นว่าเหนื่อยจังเลยอ่ะอย่าอยู่บ้านเฮ้ยไม่ติดนะอยู่บ้านได้นะแต่เราขอไปนะโอเคไหมอะไรเงี้ยครับ
ขาก็บอกว่าเขาอย่างที่เล่าให้ฟังว่าป่วยอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาต้องอยู่คนเดียวเขาก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ครับจริงนะตอนแหลนะอย่าให้กูเห็นมึงพาคนอื่นเข้ามาบ้านกูเป็นผีหลอดไฟลงมาหลอกนะใช่ไหมทำอะไรกันอยู่เฮ้ยน่ารักจังเลยครับแปลว่าแล้วอย่างนี้อาไก่มีการพยายามปรับตัวหาคนรักไหมครับเอาจริงนะนิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นหลักคือจะบ่นเลยก็บ่นไปฉันก็ต้องเดินหน้าในการแบบเที่ยวของเราไปเพราะว่า เราเนี่ยเป็นคนออกมาทำงานนะฮะแฟนเขาไม่ได้ออกมาทำงานคือเขาเคยทำผับแล้วตอนนี้ผับอะไรมันเลิกไปหมดแล้วนะก็เหมือนกับว่าคล้ายๆเป็นคนว่างงานเดี๋ยวก่อนนะมึงอยู่บ้านหลายวันมึงยังไม่เบื่อเหรอยังอยากจะอยู่เหรอเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะออกไปเที่ยวเพราะว่า 1. เป็นคนชอบเที่ยว 2. ถ้าวันหนึ่งเราเกิดแบบเดินไม่ได้ขึ้นมานะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาตัวเองไปอยู่ที่เราอยากไปไม่ได้เนี่ยมันก็ทุกข์เนอะตอนเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมร่างกายจิตใจทุกอย่างพร้อมไปครับเพราะงั้นผมขออนุญาตถามครับได้เลยถามมาเลยคบมาตั้งนานมากแล้วที่ผมฟังมาตั้งเกือบ30ปีใช่ไหมครับใช่ตั้งแต่สมัยเรียน30ปีเนี่ยอากาศอยู่ในวงการมาตลอดแล้วพี่เขาไม่ได้อยู่ในวงการใช่ไม่มีการหึงหวงกันไหมครับแบบโอ้โหอากาศอยู่ในสปอตไลท์ต้องเจอคนเยอะแยะแรกๆอ่ะแรกๆตอนเด็กๆอ่ะเราหึงหวงกันธรรมดาแหละเขาหึงเราหึงเขาหึงไปหึงมาแล้วพอมันเลยช่วงเวลาตรงนึงมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นเพื่อนกันมากกว่าห่วงหาอาทรกันมากกว่าไม่ได้แบบมาห่วงกันมาหึงกันเพราะสมัยตอนที่เราเริ่มเป็นหนุ่มอ่ะเราคบกันเนี่ยสมัยเราเป็นนิสิตใช่ไหมฮะพอเราเริ่มเป็นหนุ่มบอกว่าจริงๆนะเราอยากจะคบกันไปให้นานๆนะสิ่งหนึ่งที่เราตัดได้คือความหึงหวงพอหึงหวงปุ๊บมันทะเลาะมันตีกันแล้วก็ต้องเลิกกันถ้าเราสามารถทำตรงนั้นได้เนี่ยไม่หึงไม่หวงกันเข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าเราก็เป็นแรดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันมีบ้างอะแต่เราต้องพยายามทำไงให้มันแบบน้อยที่สุดหรือเกรงใจกันให้มากที่สุดตรงนั้นแหละมันจะผ่านขั้นวิกฤตไปได้แล้วจะทำให้เรากลายเป็นกัลยาณมิตรกันอะไรเงี้ยครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายนะครับคือคนที่ออกไปข้างนอกก็ต้องทำตัวให้ดูน่าไว้ใจด้วยหรือที่เราออกไปแล้วคนอยู่บ้านน่าไว้ใจไหมจริงไม่ใช่ลงไปหาคนสวน หาคนดูดซ่วม หาคนสวนโดนสวนเลย อะไรอย่างเงี้ยหาคนเธอมาช่วยสวนฉันหน่อยสิแฮ่อะไรเงี้ยเราว่ามันคือด้วยความเป็นผู้ชายทั้งคู่ด้วยมั้ยก็ผู้ชายทั้งคู่มันก็เหมือนแบบแมนๆง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ต้องขอโทษนะฮะคืออย่างด้วยสังคมไทยเนอะเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ผู้หญิงจะไปแบบไปมีชู้ไม่ได้นึกออกมั้ยเรารู้สึกว่าผู้หญิงต้องรักนอนสงวนตัวแต่ด้วยความที่เพศเราเป็นเพศผู้ชายทั้งคู่ไงตรงนั้นมันอาจจะน้อยลงมันก็เลยพร้อมที่จะแบบหลั่นล้าได้มากกว่าเพศหญิงแล้วเมื่อมันเลยช่วงเวลาของการหลั่นล้าไปแล้วอะไรเงี้ยมันตกผลึกแล้วเริ่มอายุมากทั้งคู่แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับผมเห็นบางคนชอบบอกว่าแบบเนี่ยถ้าไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้เนี่ยชอบมีปัญหาแบบว่าเรื่องความสัมพันธ์เรื่องแบบไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับตัวผมนะครับผมเจอคนมาเยอะคุยกับคนมาค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันผมก็ไม่เห็นด้วยผมรู้สึกว่าเพศปกติจะผู้ชายผู้หญิงปกติก็มีชู้มีอะไรกันได้เป็นเรื่องธรรมดาเห็นเยอะมากด้วยในสังคมหรือว่าอีเพศเนี่ยมันอาจจะมีชู้ง่ายไงอย่างที่บอกไงด้วยความมันไม่ต้องรักนวลสงวนตัวไงมันมีแต่รักนวลเสนอตัว เสนอเงินไงนึกออกป่ะนึกออกป่ะมันแบบมันเหมือนเรารู้สึกว่าผู้ชายไม่มีอะไรจะเสียถ้าเราเป็นผู้หญิงอาจจะแบบยานนะยานสิด้วยเหรอแล้วยังเคยคุยกับแฟนเลยนะนี่โอ้ยตายแล้วดีจ้ะที่เราไม่เกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่เราแลดไม่ได้จริงๆเคยคิดกันรู้สึกว่าโชคดีที่เกิดมาเป็นเพศอย่างนี้เรายังพอแลดได้อะไรอย่างเงี้ยผมเคยฟังอาไก่สัมภาษณ์ในหลายๆรายการที่อาไก่พูดเรื่องนี้ครับว่าก็ไม่ได้ปิดแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเปิดจะไปโฆษณาอะไรใครแต่กับพี่สาวที่สนิทกับอาไก่อย่างเงี้ยครับอุ้ยอาเปิดตัวเลยตั้งแต่เด็กเลยไม่คือเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเด็กๆเราโตมาด้วยกันคงรู้แหละว่าน้องคนนี้คงไม่ใช่แบบว่าแมนเต็มร้อยเด็กๆอาจจะชอบโดดยางไงกิ่งกล่องแก้ว ผมโตมากับพี่สาว2คนผมก็ใช้ชีวิตแบบนั้นครับไม่หรอกแต่ว่าจริงๆนะบางคนบอกว่าเกิดมาในสังคมอาว่านิดเดียวอ่ะมันอยู่ข้างในแล้วใช่ครับผมว่ามันโดยกำเนิดเลยนะแล้วเกิดมาพอเรารู้สึกตัวรู้สึกว่าทำไมเราชอบมองผู้ชายทำไมเราชอบมองคนงานที่บ้านชอบโดดยางก็คือชอบเล่นอะไรเหมือนเด็กผู้หญิงแหละเอาชุดแม่มาใส่เล่นแบบเหมือนเด็กทั่วไปเลยนะมีลิปสติกแม่มีอะไรเงี้ยเราก็เล่นอย่างนั้นแต่โดนล้อไงเฮ้ยกระเทยเปล่าวะยุคนั้นจะเป็นอย่างนั้นกันโดนล้อพอล้อปุ๊บเราก็อายเด็กๆเราอาย
ใช่ไหมถ้าเรามีความกล้าแสดงออกถ้าเด็กเรามีความมั่นใจคนเสียงมากก็จะเป็นตุ๊ดแล้วมันจะทำไมมันจะเอาไงไม่เอาไงกับกูสมัยก่อนมันอายไงเฮ้ยมีคนล้อเราเป็นตุ๊ดเฮ้ยไม่ได้เว้ยเราก็ปรับบุคลิกจนเรากลายเป็นคนที่ไม่ตุ้งติ้งเพราะว่าโดนล้อแต่เด็กแต่ข้างในเราเป็นไหมเรารู้ว่าเราเป็นสร้างกำแพงมากันเพราะโดนล้อไงเลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากเป็นโดนล้ออึดอัดไหมครับอึดอัดเด็กๆอึดอัดแล้วก็แบบเฮ้ยรู้สึกชอบเพื่อนผู้ชายแม่เว้ยเดี๋ยวมันรู้ว่าเราชอบแม่เว้ยเดี๋ยวเสียเพื่อนเหมือนพยายามที่จะถีบตัวเองเพื่อที่จะไม่เป็นอะไรเงี้ยเคยเหมือนแบบเป็นคนโรคจิตนะจำได้เลยตอนหมอต้นๆ นอนแล้วแบบทำไมกูต้องชอบผู้ชายด้วยวะกูไม่อยากชอบผู้ชายเลยอะไรเงี้ยโอ้บอกตัวเองงั้นเลยเราไม่อยากเราไม่อยากเพราะเราโดนล้อแล้วสังคมก็ไม่ยอมรับเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเก็บตรงเนี้ยไว้ตรงส่วนหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวผู้หญิงนะมีแฟนผู้หญิงนะเปิดซิงครั้งแรกนี่โทษนะต้องเล่าอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกเราไม่ใช่กับเพศชายนะเรากับเพศหญิงอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังอยู่ในลืมในใจเราแหละเรายังเป็นอยู่จนพอมาโตขึ้นเนี่ยพอมาเข้าวงการเราก็ไม่เคยบอกใครแต่ว่าไม่เคยปิดใครคืออาจจะรู้สึกว่าอาเคยได้ยินพวกช่างคือช่างที่เขาไม่เมาก็มีนะช่างที่เมาก็มีช่างหน้าช่างผมเนี่ยเขาเคยเมาแบบรุ่นพี่ศิลปินคนนึงว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยเราไม่อยากจะถูกเขาเมาเราก็พยายามจะเหมือนแบบบอกให้ตรงนี้รู้ว่ากูเป็นนะเขาจะไม่เอาเราไปเมาประมาณนั้นแต่กับคนด้านหน้าเรายังไม่สามารถบอกได้อย่างที่บอกไงว่าสังคมนั้นยังไม่เปิดกว้างใช่ในยุคนั้นเดี๋ยวพอมาเรื่อยๆตอนเนี้ยครับไก่ปิดบ้างเฮ้อเปิดจังเลยอุ๊ยชวนอามานอนตรงเนี้ยคุยตรงเตียงแล้วมีคิดอะไรหรือเปล่าไม่คิดใช่ไหมแต่อาคิดนะหยอกหยอกรู้ครับทราบครับว่าหยอกคือผมอ่ะตอนเด็กๆอ่ะผมว่าสังคมพาไปนะในโรงเรียนเวลาเพื่อนล้อกันอ่ะเราก็จะล้อไปด้วยเพราะไปเรื่องเราอยากล้อเพื่อนเลยแล้วที่ตัวเองเราก็เป็นแต่พอโตมาพอคิดได้ผมคิดตั้งแต่วัยรุ่นแล้วนะครับผมจะรู้สึกเลยว่ายิ่งอ่านหนังสือยิ่งเห็นเรื่องแบบนี้มีมาเป็นพันปีแล้วจริงครับผมไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดปกติผมรู้สึกว่าไอ้เพศแบบนี้มีมาตั้งนานแล้วมันมีมาเป็นพันเป็นหมื่นปีแล้วมีตั้งแต่มีมนุษย์เอาว่าง่ายๆสำหรับผมนะคือตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดปกติเลยหรือว่าเราไปออกรายการรุ่นใหม่ใครโสดเนี่ยแล้วก็ไปในฐานะกูรูของเพศที่3เวลาเห็นน้องที่เขาบอกว่าไม่มองหญิงเนี่ยแล้วเขากล้าเปิดตัวบางคนแมนมากนะโอ้ยแบบแมนแบบขี่ช็อปเปอร์แล้วพอเขาเปิดตัวในรายการเขาเป็นแบบยืนขึ้นปรบมือเลยว่าแบบพูดแล้วขนลุกแบบคุณขอบคุณนะที่แบบคุณมีความกล้าในแบบเนี้ยตอนเราอยู่เท่าคุณน่ะอยู่เด็กขนลุกเรายังไม่มีความกล้าเท่าคุณเลยอ่ะสภาพสังคมมันต่างกันนะไก่ว่ามาเราชื่นชมเขามาแบบขอบคุณมากนะที่คุณปากเป็นเสียงทำให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยคือสิ่งปกติไม่ได้ผิดปกติอะไรเงี้ยเราจะชื่นชมเขาตลอดเพราะอาจจะเพราะอาจจะครอบครัวด้วยบางครอบครัวที่แบบคุณพ่อคุณแม่แบบเปิดกว้างมากๆกับสภาพสังคมด้วยครอบครัวจีนเนี่ยอีอีตอนนี้เหลือแต่คุณแม่คุณพ่อเนี่ยเสียไปตั้งแต่สมัยเราเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะอีก็ถามเมื่อไหร่จะมีแฟนดีเห็นคุณแม่ใช่ไหมใช่แล้วเห็นเราอยู่กับแฟนเนี่ยเป็นตุ๊กกันหรือเปล่าเราบอกว่าไม่เป็นเป็นผู้ชายทั้งคู่แล้วในใจก็มึงแต่ชอบผู้ชายอะไรเงี้ยแม่จะถามแต่เราเชื่อว่าเขาคงรู้แหละเดี๋ยวด้วยความที่แบบเป็นลูกคนจีนนะแล้วก็เหมือนมีความคิดว่าจะต้องแต่งงานต้องมีลูกมีลูกอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้แบบคุณแม่ก็อายุมากแล้วก็ไม่ได้มาแบบอะไรเราแล้วอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตเฮฮามากขึ้นครับโหก็สบายใจแบบถึงสบายใจเปิดตัวเต็มที่อะไรอย่างงี้เขาคงงงทำไมมีแต่ผู้ชายเข้าบ้านไม่เคยมีผู้หญิงเลยเพราะผมเห็นอาไก่ก็ดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีใช่ครับพาไปสมัยก่อนที่คุณแม่เที่ยวได้ก็พาไปเที่ยวแล้วผมอาไก่พูดถึงคุณแม่มาตั้งนานแล้วเหมือนแบบว่าน่าจะได้การชอบเที่ยวมันจากอีเรียกแม่ว่าอีเนอะเหมือนคุณพ่อผมเลยเรียกแม่ว่าอีเอาอีเหมือนแบบถ้าแปลก็แปลว่าป้าอะไรเงี้ยสมัยเด็กๆแม่ก็ไปผ้าป่าไปกระถิ่นก็เอาเราไปด้วยไปนอนวัดเดี๋ยวโตขึ้นมาไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยก็เที่ยวตลอดจนเราสามารถหาเงินได้เลี้ยงตัวเองได้เราก็สนองนิดเราและแม่คือเราอยากไปแบบญี่ปุ่นมากนะเด็กๆแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เดี๋ยวพาไปเที่ยวคือคนจีนอย่างที่เรารู้กันน่ะว่าใช้เงินอย่างประหยัดมากเนอะใช้เงินประหยัดมากอยากไปเรียนเมืองนอกมากเลยนะครับแต่แบบรู้ว่าขอก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาคงลูกเยอะด้วยไง10คนแล้วก็ต้องใช้จ่ายเยอะเลยเงี้ยก็ไม่เป็นไรแล้วก็พยายามแบบว่าใช้ชีวิตตามที่พ่อ
พ่อแม่เห็นสมควรอากาศเป็นคนที่เท่าไหร่ครับคนที่10เลยโอ้โหมีพี่9คนใช่แล้วคิดดูดิแบบแต่พี่บางคนก็ได้ไปเรียนเมืองนอกนะไปไต้หวันเพราะว่ารู้ป่ะอ๋อยุคนั้นไต้หวันนี้เฮียวอ่ะเฮียวก็เลยส่งไปดักโทษนะดัดสันดาลที่ไต้หวันแล้วว่ารู้งี้กูแก่นแตกบ้างดีกว่า มีพี่คนนึงได้ไปเรียนสิงคโปร์คนนึงได้ไปแคนาดาอะไรเงี้ยพอสุดท้ายปุ๊บพอเราไม่เอาดีกว่าเราก็เรียนที่นี่ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยพอเล่าเรื่องพอได้ทำงานได้เงินก็สนองนี้ตัวเองก็พาแม่เที่ยวพาตัวเองเที่ยวเช่นอ่ะอีอยากจะไปดูดอกทิวลิปที่เนเธอร์แลนด์อีอยากจะไปปารีสอยากจะเป็นหอไอเฟลก็พากันเที่ยวจนวินาทีสุดท้ายของอายุก็ได้คือติดเตียงเลยอ่ะคือติดเตียงหลังๆเนี่ยนั่งเครื่องไกลไม่ไหวก็เอาแค่มาเก๊าฮ่องกงก่อนหน้านี้เนี่ยนั่งเครื่องไปเกาหลีตอนที่แม่อายุเริ่มมากแล้วเนี่ยก็เป็นแบบกระเพาะปัสสาวะอักเสบใช่ไหมฮะเพราะว่าอาจจะด้วยนั่งนานๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแค่มาเก๊าฮ่องกงจนแบบอีไปไม่ไหวแล้วก็เลยไม่ได้เที่ยวกันอะไรเงี้ยอันนี้ผมเห็นชีวิตอย่างอากายเนี่ยครับกับพี่ๆหลายคนในวงการที่แบบบางคนอาจจะมองว่าผมไม่รู้ว่าเขาต้องเรียกว่าอะไรเพศที่3เพศทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกได้หมดเลยใช่ครับผมรู้สึกว่าดูแลพ่อแม่ได้ดีกว่าคนเพศปกติด้วยซ้ำเลยหลายคนทำไมก็ไม่รู้เนอะงงเนอะก็หลายคนเลยนะอย่างสมมติว่าเราจะเลือกแฟนใช่หรือว่าเลือกบริวารเนี่ยเราจะเลือกจากคนที่ต้องกตัญญูก่อนเพราะอะไรครับคืออ้าวถ้าเขาไม่กตัญญูอ่ะเขาจะมารักเราได้ยังไงอ่ะไม่ได้พ่อแม่เขายังไม่รักเลยคือพูดง่ายๆพ่อแม่มึงยังไม่เอาแล้วมึงจะมาเอากูได้ยังไงอ่ะถูกป่ะเราจะดูตรงนี้เลยนะอย่างน้องตีเนี่ยที่เป็นแบบเป็นทั้งน้องเป็นผู้จัดการอะไรเงี้ยหูนี่ก็ดูแลพ่อแม่ดีมากอะไรเงี้ยนั่นก็หมายความว่าเราจะเลือกใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในเนี่ยบริวารเราแวดวงเราเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่กตัญญูมากๆแฟนก็แบบดูแลพ่อแม่จนแบบนาทีสุดท้ายของชีวิตเหมือนกันอะไรเงี้ยครับชีวิตอากายบอกว่าไม่ค่อยเจอเรื่องทุกข์หนักๆปัญหาใหญ่ๆแล้วทุกข์หนักที่สุดในชีวิตอากายพอบอกได้ไหมครับว่าแบบตอนที่สูญเสียคนที่เรารักแหละคือมันมีคำพูดหนึ่งจำได้เลยอ่ะที่พี่เบิร์ดพูดแบบเอ้ยใช่เลยอ่ะพี่เบิร์ดบอกว่าพี่จะไม่ให้เวลากับความทุกข์นานนะจ๊ะพี่จะให้เวลาน้อยจ๊ะคำพูดเนี้ยอาชอบมาอาลีเก็บมาเอ้ยจริงเว้ยเราต้องไม่ให้เวลากับความทุกข์นานพี่เบิร์ดพูดจำได้เลยนะจ๊ะจาวิชา อันนี้จริงพี่เบิร์ดพูดอะไรเก็บมาเก็บมาใช้ในชีวิตตัวเองด้วยครับครั้งแรกเลยเนี่ยที่ทุกข์หนักร้องไห้หนักคือสูญเสียอาโกอาโกเนี่ยเป็นน้องสาวพ่อแล้วเลี้ยงเรามาแต่เด็กคือพี่น้องเยอะใช่ไหมเราก็เป็นคนที่อาโกเนี่ยตื่นเช้ามาอาโกเอาข้าวให้กินใส่ถุงเท้าส่งเราไปโรงเรียนเตรียมข้าวคุณแม่อีกคนใช่เพราะว่าแม่ก็ต้องแบบที่บ้านเป็นโรงงานแม่ต้องดูแลแบบทำกับข้าวให้คนงานเป็น10ชีวิตทำที่ทำงานอยู่ที่โรงงานอะไรเงี้ยก็สนิทกับโกมากตอนนั้นเรียนมหาวิทยาลัยปี1จำได้เลยว่าอาโกเข้าโรงพยาบาลซึ่งไม่เคยแอดมิดเลยนะเข้าเสร็จวันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเยี่ยมละก็พรุ่งนี้ก็ไปเยี่ยมพอไปถึงปุ๊บเจอแม่เดินออกมาจากห้องที่อาโกอยู่ในห้องแล้วก็จะเอ๋ไงจะเอ๋แม่บอกว่าอาโกตายแล้วพูดอย่างนี้เลยอะแบบเฮ้ยเพิ่งเข้าเมื่อวานเองแล้ววันนี้กำลังจะไปเยี่ยมแบบตายแล้วเหรอแล้วก็แม่ก็พาไปห้องเก็บศพก็เห็นอาโกนอนอยู่แบบจำได้แบบร้องไห้แบบไม่เคยสูญเสียมาก่อนแล้วเด็กด้วยอ่ะยังไม่เข้าใจชีวิตเกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยร้องไห้แบบร้องหนักนั่นคือทุกข์หนักที่สุดในชีวิตไม่รู้จะหนักยังไงแล้วไม่รู้จะพูดยังไงได้แบบสูญเสียใจมากอะไรเงี้ยเลิกกับแฟนคนรักไม่รักยังไม่เท่านี้เลยนะที่แบบสูญเสียที่สุดเสร็จปุ๊บแปลว่าสนิทกับอาโกมากโอ้โหรักมากอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาดูแลเราเหมือนเขาเป็นแม่จริงๆครับแล้วพอปีถัดไปพ่อเสียอีกตอนปี2อ่ะแบบเฮ้ยอะไรวะสองครั้งติดเลยตุ้มนั่นน่ะมันคือหนักที่สุดในชีวิตแล้ว จำได้เลยว่าโอ้โหอะไรเนี่ยเราจะแบบสูญเสียอะไรขนาดนี้ในตอนเด็กๆครับแล้วก็ทิ้งช่วงไปจนแม่เข้าคือแม่แข็งแรงมากจนแม่เข้าโรงพยาบาลครั้งแรกตอนนั้นเหมือนเป็นน้ำท่วมปอดกระเพาะปัสสาวะอักเสบตอนนั้นแม่เพิ่งจะอายุแบบ70เองนะตอนนี้อี92แล้วเนาะโอ้โหแม่ติดเตียงอยู่ตอนนี้92 93ก็ไปโรงพยาบาลปึ้งหมอกำลังปั๊มหัวใจเลยอะน้ำกำลังท่วมหัวใจพอดีอะแล้วก็เห็นแม่ท่าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอีเรียกอีก็เหมือนแบบคืนสติขึ้นมาพอเห็นเรานั่นแหละนั้นก็ร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากนั่นคือแบบช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดความสูญเสียแล้วก็ไม่เคยเห็นคนที่เรารักเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนี้แต่ตอนนี้เริ่มทำใจได้แล้วนะพอโตขึ้น
ใกล้ธรรมะนิดนึงไม่ได้ใกล้มากเท่าอุ๋ยนะก็นี่ก็เข้าใจเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยมากขึ้นอะไรเงี้ยโอ้อากายเข้าใกล้กับผมอีกครับยังเพราะว่าอากายเป็นคนแบบอารมณ์ดีคือดูทุกน้อยอ่ะผมยังดูมีความทุกข์มากกว่าไก่แต่บางทีอาก็อายนะสมมติว่าอาเปิด IG พี่ท็อปใช่ไหมพี่ท็อปก็ไปไหว้พระไหว้พระอีนี่ก็เที่ยวแบบไหว้เลยนะวันพระเขาไปทำบุญต่างๆอีนี่ก็กูไปเที่ยวแพลนเที่ยวอย่างเดียวเลยอายว่ามาอนุโมทนาบุญนะมาอนุโมทนาบุญนะอะไรเงี้ยเราไปไหว้พระก็จะพยายามบอกว่าขอให้ธรรมะจัดสรรนะขอเราใกล้ธรรมะนะขอเราได้ใกล้นิพพานนะอะไรเงี้ยพยายามขอแหละแต่คงอีกห่างไกลหวังเที่ยวก่อนไงอ๋อไม่หรอกครับอากาศมันไม่ได้อยู่ที่แบบภาพภายนอกนะผมว่าของนี้มันอยู่ที่ใจสาธุว่าใกล้ธรรมะหรือเปล่าขอบคุณนะจริงที่เข้าใจคุณที่อายยังไม่เข้าใจตัวเองเลยยังรู้สึกอายตายแล้วกูทำอะไรเพื่อสังคมมากกว่านี้กูทำแบบคิดจริงนะบางทีรู้สึกทำเพื่อตัวเองเปล่าวะอะไรเงี้ยก็เลยพยายามที่จะไม่ทำตัวเองให้แบบเดือดร้อนกับคนอื่นเนาะสังคมอันนั้นก็ดีมากแล้วครับใช่สำหรับทำให้มันดีที่สุดดูแลพ่อแม่เราให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วในวันที่อาไก่เผชิญความทุกข์หนักๆอย่างเงี้ยครับอย่างตอนแบบสุโกเสียคุณพ่อเสียอย่างเงี้ยอาไก่จัดการกับตัวเองยังไงตอนนั้นเด็กๆจัดการไม่ได้ร้องไห้อย่างเดียวแล้วก็จะมีภาพแบบเก่าๆของอาโกตอนแบบเลี้ยงเรามาแล้วก็ร้องไห้ตอนนั้นจัดการเลยไม่ได้เลยคือเด็กมากมันย้อนอดีตไปตลอดเวลาใช่ครับแล้วก็จริงๆมาเริ่มแบบจัดการชีวิตในเรื่องธรรมะมากขึ้นตอนดีเจโจเสียโจนี่คือเป็นรุ่นน้องเราสนิทกันมากผมดูผมตามฟังตลอดจำได้ใช่อากายแบบทำกับพี่โจตลอดนั่นคือทำมาหลายรายการนั่นแหละคือเริ่มรู้สึกเริ่มจัดการชีวิตมากขึ้นโจเป็นคนที่ทำให้เราเนี้ยไปตักบาตรไม่เคยตื่นมาตักบาตรเลยนะครับไม่มีทางมึงอย่ามาหวังให้กูตื่น 6:00-7:00 มารอตักบาตรพระบ้าเหรอบ้าเปล่า แต่ตอนนั้นต้องตื่นมาเหมือนตักบาตรให้น้องอ่ะครับแล้วก็เริ่มคิดตอนนั้นเราน่าจะประมาณอายุ35เริ่มคิดนะชีวิตมันแบบชีวิตมันไม่จีรังแน่นอนเลยดูสิโจ้แบบทำงานด้วยกันอยู่อ่ะโจ้ยังเฮฮาอะไรเงี้ยเฮ้ยวันหนึ่งคือเราอ่ะเรานัดกันไปเค้าดาวที่ฮ่องกงคืออ่านเนี่ยขาฮ่องกงมากเฮ้ยเราจัดรายการเฮ้ยมึงเดี๋ยวกูพางไปกินที่นั่นนะที่นี่นะมึงมีลูกชิ้นปลาตรงหม่งก๊กมึงอร่อยมากแล้วอาพาไปทุกคนนะอร่อยจริงๆมันนุ่มมันอร่อยเฮ้ยเดี๋ยวกูพามึงไปโจ้มึงปีใหม่ไปเขาดาวกับกูเขาก็นัดกันกับแฟนเขาอาก็ไปอาไปก่อนเพราะว่าเราว่างสมมติว่าเราไป29เขาจะตามไปวันที่30หรืออะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บพี่ชอดก็โทรมาจำได้เลยพี่ชอดคนโทรตอนนั้นยังไม่มีพวกไลน์ไม่มีเลยนะใช้ SMS เข้าไปบอกว่าช่วยโทรกลับหน่อยเราก็โทรทางไกลกลับมาต้องซื้อการ์ดโฟนนะโบราณมากได้ครับพี่ชอยเขาบอกว่านี่แหละพี่โจเขาไปตรวจเจอเนื้อร้ายนะเราก็เลยถามตรงๆเลยว่าอีกนานไหมพี่เขาบอกว่าอีก3เดือนก็คือไม่ได้มาเขาดาวกับเรานั่นแหละนั่นคือแบบเฮ้ยชีวิตไม่แน่นอนเลยเนอะเรายังแบบเฮฮากันอยู่เลยทำงานกันอยู่เลยอะไรเงี้ยก็เริ่มแล้วว่าสิ่งไหนที่เราคิดว่าเราอยากจะทำแล้วทำมันไม่เหนือบากกว่าแรงเนี่ยถ้าทำได้รีบทำดีกว่าเนาะมันไม่แบบไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยก็ดูสิเนี่ยขอบคุณโจ้นะเนี่ยเที่ยวไม่หยุดเลยเนี่ย พี่โจ้เขาเสียตอนปี49ครับก็โอ้โห ครั้งนั้นเป็นทำให้แบบเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตเลยไหมคือเราก็ชอบเที่ยวหลั่นลามาบ้านอยู่แล้วแต่พออย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบว่าตู้มครับระเบิดเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดมันใช่ว่ะครับคือชีวิตแม่งไม่แน่นอนเลยอ่ะครับมันต้องอยากทำอะไรรีบทำเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วแต่ตอนนั้นงานอาจจะเยอะอาจจะงกไงครับก็ทำงานไปก่อนทำงานไปก่อนอะไรเงี้ยไม่เอาเสียดายแต่พอหลังจากนั้นก็ทำงานบ้างแผนเที่ยวบ้างทำงานบ้างแผนเที่ยวบ้างโชคดีที่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นรายการที่ไม่รายการสดเราก็จะบอกเขาเลยว่าทำงานแล้วอีกจะเว้นไว้เดือนนึงตรงเนี้ยในเดือนนึงเราจะเว้นไว้สักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ว่าตรงเนี้ยเราจะไม่อยู่นะเราจะอัดเทปไว้ใช่ช่วยทําสต็อกให้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วการท่องเที่ยวที่อากายชอบมากๆเนี่ยให้อะไรกับชีวิตอากายบางคนบอกว่ามันให้ประสบการณ์มันให้เราเติบโตให้เห็นโลกกว้างหออากายมันให้อะไรบ้างอ่ะครับมันเหมือนให้เราอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองคือครั้งแรกเลยเนี่ยไปญี่ปุ่นเป็นการเที่ยวญี่ปุ่นคนเดียวครั้งแรกคือต้องบอกว่าอาเป็นคนแบบไม่กล้านอนคนเดียวนะกลัวผีครับแต่ญี่ปุ่นน่ะไม่มีใครยอมไปด้วยคือมันเป็นช่วงนายวันวันนัดกันละนัดพี่สาวนัดแก๊งละปรากฏพอนายวันวันปุ๊บเขาก็ไม่ไปดีกว่า
แต่อีเนี้ยตั้งใจไว้แล้วไงคนยังตื่นตระหนกจากเครื่องบินชนตึก World Trade ไม่กล้านั่งเครื่องบินกันอะไรอย่างงี้นี่จะไปตั้งใจแล้วจองทุกอย่างแล้วไม่ได้โทษนะเหมือนว่าถ้าคิดจะไปคิดตั้งใจจะทำแล้วต้องทำให้ได้ไม่งั้นมันเหมือนค้างคาครับแล้วเป็นการกลับไปญี่ปุ่นในรอบประมาณ10กว่าปีคือตอนไปครั้งแรกเนี่ยตอนทำงานใหม่ๆแล้วก็ซื้อทัวร์ไปซื้อทัวร์ไปจำได้เลยไม่มีภาษาอังกฤษเลยครับไม่มีภาษาอังกฤษเลยนั่นคือไปครั้งแรกนะเขาก็พาไปที่ชินจูกุจากโรงแรมยังไม่รู้โรงแรมตรงนั้นอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่องเลยเสร็จปุ๊บนั่งรถไฟเพื่อมาชินจูกุได้ประมาณ 2-3 ป้ายก็เลยต้องท่องเอาว่ากูขึ้นมาตรงนี้เจอป้ายนี้แล้วกูเลี้ยวขวากูอย่างนี้กูซื้อตั๋วเนี่ยเพื่อเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่เราก็กลับมาใหม่เพราะตอนนั้นยังแบบนั่งแท็กซี่ก็ไม่รู้เขาจะพูดกับเรารู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ดีภาษาอังกฤษเราก็แย่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็กลับไป10กว่าปีกลับไปทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยที่ญี่ปุ่นมีภาษาอังกฤษแล้วมีนู่นมีนี่มีนั่นมีนู่นเรากลับไปถึงขนาดว่าให้พี่สาวอ่ะเธอช่วยไปที่สมาคมญี่ปุ่นหน่อยสินี่มันหลายปีนะมันไม่มีแบบยังไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะเช่นถ้าฉันจะพูดคำเนี้ยฉันจะต้องพูดยังไงเขาบอกไงรู้ว่าไปเธอเดี๋ยวนี้เขาพูดภาษาอังกฤษดีกว่าคนไทยอีกนะโคตรอายเลยโคตรอายเลยแต่ก็จริงครึ่งหนึ่งก็จริงครึ่งหนึ่งก็ยังมีชาวญี่ปุ่นที่ยังไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษเนาะเราก็ไปคนเดียวแล้วก็วันๆก็ไม่ทำอะไรก็ตื่นมาก็นั่งรถไฟไปเที่ยวตรงนู้นบ้างหรือว่ากินกาแฟอยู่ในคาเฟ่เนี่ยมันได้เหมือนได้ตกผลึกแล้วก็นั่งจดนั่งเขียนอะไรของเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขจังเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครด้วยมันคุยกันลำบากมันก็เลยเหมือนคุยกับตัวเองอยู่คนเดียวเฮ้ยดีจังเลยอ่ะชอบติดใจแบบการไปญี่ปุ่นคนเดียวมากแล้วพอว่างก็ไปเพราะไม่มีใครอยากไปอยู่แล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นคนเดียวแบบเป็นปีอ่ะโอ้แล้วตอนหลังแฟนขอไปด้วยอ่ะไม่หนุกเลยมึงมาทำไมวะ โอ้ยมีความสุขจังเลยเรามาคนเดียวเลยอะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเองเหมือนคนไปปฏิบัติธรรมเลยนะครับคล้ายๆเหมือนได้อยู่ตัวเองครับทำไมเราอยู่นิ่งจังเลยวะเราแบบได้เห็นแบบสิ่งรอบตัวได้เห็นเหมือนเท่าภาษาเหมือนใจตัวเองนะเห็นจิตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบฟิลตรงนั้นมากแล้วก็หลังๆก็เริ่มแพลนละที่จะไปที่นู่นที่นี่ก็อย่างที่อุ๋ยบอกแหละได้เปิดโลกทัศน์ได้เห็นผู้คนต่างที่ต่างถิ่นได้เห็นอาหารในนั้นคือส่วนตรงนั้นด้วยแต่ลึกๆตอนแรกก็คือเหมือนแบบได้อยู่ตัวเองมันจะมีคนอยู่ประมาณ 2-3 ประเภทครับเวลาไปเที่ยวจะเป็นประเภทหนึ่งจะเป็นแบบพยายามออกไปให้มากที่สุดใช้เวลาให้คุ้มที่สุดที่ไปประเทศนั้นแบบจะนอนน้อยๆแล้วออกแบบนี้ไงไม่ได้วางแผนอะไรตื่นแล้วก็ออกชิลๆเห็นน้อยก็ไม่เป็นไรจะไหลไปเรื่อยอากาศเป็นไทยก็ที่เคยเล่าให้ฟังไงว่าไปทริปแรกอ่ะที่บอกว่าเอาเลยจ้ะไปยุโรปครั้งแรกจ้ะไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่ซื้อทัวร์เลยจ้ะทุกประเทศฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันอิตาลีแล้วก็ไปออสเตรียด้วยไปอินสบรุกนั่นน่ะโทษนะเฮียเอ้ยแพ็คกระเป๋าทุกคืนแพ็คทุกคืนกูเที่ยวมากูเหนื่อยกลับมากูต้องแพ็คกระเป๋าแพ็คทุกคืนเหนื่อยมากนั่นคือแบบการเที่ยวทัวร์ครั้งแรกที่เหนื่อยมากเห็นแต่ข้างนอกแต่ไม่เห็นข้างในเลยไม่เห็นแล้วก็ทำอะไรพอไปถึงปุ๊บแล้วต้องซื้อทัวร์ตอนไปสงกรานต์ด้วยเพราะนั้นงานเยอะเพราะช่วงอื่นเราไม่ว่างสงกรานต์เยอะแล้วก็เต็มคันรถนะฮะซื้อทัวร์ไปเต็มคันรถหมายความว่าเรานั่งตรงนี้คือวิธีการซื้อทัวร์แล้วให้อุ๋ยกับคุณผู้ชมฟังก่อนมันเหมือนว่าถ้าใครได้นั่งข้างหน้าเนี่ยมันจะเห็นแบบพาโนรามามันก็จะมีการเวียนนั่งการคู่นี้ถัดไปเรื่อยให้ทุกคนได้นั่งหน้าแต่พอไปเที่ยวจริงแล้วเนี่ยเขาขี้เกียจย้ายที่อะเนาะที่ใครที่มันก็นั่งนั่นเลยแล้วกันก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันทุกคนก็ติดที่แล้วทุกที่คือเต็มหมดเช่นข้างหลังยาวข้างหลังนั่งได้7คนก็ต้องนั่ง7คนแล้วตอนนั้นมีครอบครัวหนึ่งก็น่าเห็นใจมากเขาน่ารักนะเขาพาคุณพ่อคุณแม่ไปอายุมากนั่นแหละก็คือเรื่องเข้าห้องน้ำก็ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยมากเพราะว่าเหมือนแบบเป็นโรคอะไรสักอย่างเหมือนอั้นไม่ได้ก็คือต้องเข้าห้องน้ำบ่อยกว่าปกติคือตอนนั้นไม่ทำอะไรอ่ะรอคิวเยี่ยวอันเนี้ยรอคิวเยี่ยวไม่ค่อยได้เที่ยววันๆกูเงยหน้ามากูเห็นในห้องน้ำโอ้เศร้านั่นคือทริปแรกที่ไปยุโรปที่ซื้อทัวร์ก็พยายามแบบที่จะเรียนรู้ในการท่องเที่ยวตัวเองเพื่อที่จะแบบคือซื้อทัวร์ก็ดีนะครับไม่ได้ว่ากันนะซื้อทัวร์ดีอ่ะพูดจริงเพราะคนที่ไม่จัดการไม่เป็นพูดภาษาไม่ได้เขาก็สะดวกตื่นมาก็กินอ่ะแล้วมันเซฟด้วยอ่ะมันเซฟตื่นมาแล้วนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่วิถีเราก็พยายามที่จะเที่ยวด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็ซื้อทัวร์ได้ประมาณแบบ
2-3 ครั้งหรือ4ครั้งเนี่ยเราก็แบบไม่เอาแล้วแล้วก็ลุยเองอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเริ่มลุยไปเรื่อยๆหลังๆเนี่ยมันมีโซเชียลว่าง่ายขึ้นตอนที่ไม่มีนะอามีหนังสือเล่มหนึ่งจากเกย์ไกด์บุ๊กจริงๆชื่อเกย์ไกด์บุ๊กเกย์ไกด์บุ๊กเลยคือเล่มเนี่ยมันจะมีทั้งที่พักเราก็เซิร์ชจากที่พักตรงนี้สมมติว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพมันก็จะเป็นที่พักแถบสีลมในย่านตรงนั้นของพวกชาวเราสมมติว่าอาจจะไปเที่ยวอังกฤษเอาออสเตรเลียกันเอาออสเตรเลียง่ายๆปุ๊บมันก็จะมีที่พักแถวถนนออกซฟอร์ดที่เป็นย่านเกย์ครับแล้วก็ไปหาดูว่าที่เขาแนะนำเนี่ยโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์หรืออะไรก็ตามที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงแรมอะไรบ้างใช้วิธีโทรแล้วก็แฟกซ์จองที่พักกันนะ อย่างนั้นเลยนะผมยังทันรุ่นนั้นอยู่ครับใช่เป็นอย่างนั้นเลยก็คือเริ่มเที่ยวอย่างนั้นอย่างเงี้ยหรือกลางคืนเอ๊ะเขาไปเที่ยวตรงไหนกันดูซิดูเกย์ไกด์ซิมีตรงไหนดูซิ มีอันนึงสนุกมากเล่าให้ฟังไปเที่ยวออนเซ็นเกย์ที่ญี่ปุ่นมีด้วยครับมีตั้งแต่ยุคนั้นน่ะเหรอครับคือไม่เป็นเกย์ก็มีนะแต่นี่คือสำหรับเกย์เลยอยู่แถวที่มันมีหมีแพนด้าอะไรวะที่คนชอบไปลงกันน่ะญี่ปุ่นน่ะสวนอะไรที่มันมีสวนสัตว์ชื่ออะไรวะเดี๋ยวไปนึกก่อนนั่นแหละแล้วก็เอาให้นี่เลยเอาให้โรงแรมญี่ปุ่นดูเลยเธอฉันอยากไปที่เนี่ยอุ๊ยถ้านั่งแท็กซี่ไปมันไกลมากเลยนะมันหลายบาทมากเลยนะอ่ะแล้วนั่งรถไฟไปไงเขาบอกนั่งรถไฟไปลงนี้แล้วก็นั่งไปผมไปสิงคโปร์ก็ตื่นเต้นมากเลยอ่ะตุกเที่ยวออนเซ็นเกย์ครั้งแรกโอ้ยห้อยไปห้อยมาเต็มทุกคนไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วไม่ใส่อยู่แล้วนะแช่ออนเซ็นไม่กล้าลุกเลยลุกจากน้ำไม่ได้เพราะว่าขนาดยังทั้งรอบเลยโอ้ยมีความสุขสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเป็นใครครับคนเดียวไงที่บอกไงนี่คือคนเดียวตั้งแต่แรกเลยไงมีความสุขไงไม่มีใครไปด้วยอ่ะทำอะไรก็ได้จะแลกเท่าไหร่ก็ได้แต่พี่ไก่รู้อยู่ตอนนี้ก็รู้นี่คือไปครั้งแรกเลยไงแบบโอ้ยตื่นเต้นตื่นตามากเลยออนเซ็นญี่ปุ่นเลยโอ้โหแล้วหลังจากนั้นพอมันบูมนี่คือต้องบอกว่าไม่บูมนะหลังจากนั้นบูมเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแหละเราก็ไปแล้วก็ไปเจอโอ้โหเจอน้องคนไทยอายๆหน่อยเลยไม่กล้าเที่ยวมาเจอคนไทยคือเดี๋ยวเขารู้ว่าผมเราขนาดไหนไม่ได้เกิดนี่เป็นเกย์นะพี่ใจคือเขาดูเด็กขนาดเกินขนาดแต่ว่าอากาศก็ติดนิสัยถึงเที่ยวทุกวันนี้ก็ต้องหาข้อมูลก่อนป่ะครับหาข้อมูลอ่ะมีไปครั้งหนึ่งเรื่องขอบคุณโซเชียลเลยคือไปรัสเซียครับโหโหดสัตว์รัสเซียเนี่ยคือแบบยังไงวะก็เขาไปอ่านข้อมูลคนเขาน่ารักนะลงในพันทิปหาข้อมูลในพันทิปสมัยก่อนไปเมื่อประมาณน่าจะแบบ10กว่าปีละ10ปีได้ไปรัสเซียครั้งแรกเขาบอกเลยอ่ะว่าพอลงเครื่องให้ไปซื้อตั๋วตรงนี้แล้วก็ไปช่องนี้ต่อรถไฟไปตรงนี้ไปลงตรงนี้อะไรเงี้ยก็ใช้วิธีนั้นก็อ่านใช่เพราะว่าในยุคนี้เนี่ยผมอยากไปรัสเซียมากครับกับยังไม่เคยไปแล้วผมก็กังวลเรื่องภาษาเรื่องอะไรเงี้ยแต่นี่ง่ายแล้วง่ายไปถึงปุ๊บคือตอนนั้นยังไม่มีตอนนี้มีแบบแท็กซี่อ่ะออนไลน์อ่ะแท็กซี่ให้มารับที่สนามบินเลยอย่างเงี้ยแต่ของอาแบบลากกระเป๋าขึ้นรถไฟแล้วก็ไปลงกลางเมืองเลยแล้วเราก็ปิ้นไปเราก็อ่านเดี๋ยวต้องยังไงต่อยังไงต่อวะมันมากสนุกมากนั่นคือหาข้อมูลจากนี่จริงๆจากอะไรนะออนไลน์แล้วอย่างที่อุ๋ยถามว่าเวลาไปเที่ยวต้องแบบไปนู้นเยอะไหมไม่กลุ่มเรานะเวลาใครอยากไปเที่ยวเรานะเราบอกเลยว่าช่วงเช้าฟรีนะจะลงมากินเบรคฟาสต์ก็ได้ไม่กินก็ได้แล้วแต่นะแต่ทัวร์เราจะเริ่มตอนบ่ายโมงนี่คือไปกับเพื่อนๆที่รู้จักกันอะไรที่บางคนแบบอยากไปกับเราเราบอกว่าเฮ้ยทริปกูเป็นอย่างนี้นะครับถือแบบว่าทัวร์อัดแน่นทั้งวันไม่เอานะเริ่มบ่ายโมงนั่นคือสตาร์ตอนเช้านี่จะกินจะนอนเลยแล้วแต่เราจะเริ่มบ่ายโมงที่จะไปเที่ยวกันแต่ถ้าประเทศไหนที่แบบเฮ้ยมันจำเป็นต้องตื่นเช้าอ่ะเราก็ต้องตื่นอย่างเช่นประเทศอะไรครับเช่นสมมติว่าไปเขาเรียกว่าไปอะไรนะคาโปโดเกียตุรกีอ่ะต้องตื่นเช้าเพื่อที่ไปขึ้นบอลลูนเราก็ต้องตื่นงั้นได้ถ้าเราไม่เคยไปอย่างนั้นได้หรือไปแบบมาชูปิชูมาชูปิชูไปมาแล้วโคตรโหดเลยอ่ะพูดเรื่องขนลุกเดินขึ้นเหรอครับคือมันโหดที่ว่าเนี่ยไปอยู่เมืองตุสโซก่อนเพื่อที่จะเป็นฐานแล้วให้เขามารับเราซื้อวันเดย์ทริปให้บรรทัดตรงนี้มารับเราแล้วเราก็ไปขึ้นมาชูปิชูที่ประเทศเปรูนะใช่ด้วยความที่เวลาเรามีน้อยถ้ามีเวลามากกว่านั้นเนี่ยก็คงจะไม่เหนื่อยผมอยากไปมากเลยครับเฮ้ยถ้าอุ๋ยไปนะเดี๋ยวเตรียมเวลาหน่อยนะ คือสมมติว่าอันนี้เล่าได้เลยป่ะได้เลยใช่ไหมได้ครับ คือเมืองที่เราไปอยู่อ่ะ
ไปเบสอยู่ที่เมืองทุสโซที่ประเทศเปรูใช่ไหมไปมาชูพิกชูใช่ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้มาชูพิกชูคืออะไรมันคือมันสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นเหมือนว่ามันอยู่บนภูเขาสูงแล้วไปสร้างเมืองบนนั้นได้ยังไงเป็นเมืองโบราณมากมากโหไม่รู้กี่พันปีเนาะคือแบบคือถ้าเป็นสมัยนี้ดูปกติอ่ะเราสร้างได้แต่สมัยก่อนอ่ะคุณสร้างได้ยังไงอยู่บนนั้นน่ะหลายพันปีหลายพันปีแล้วก็อยู่เหนือระดับน้ำทะเลค่อนข้างที่จะสูงแต่อาจจำตัวเลขไม่ได้ถือว่าสูงมากแล้ววิธีการไปเนี่ยค่อนข้างโหดมากคือเราเป็น one day trip จะต้องตื่นตีสามให้รถเนี่ยมารับเราที่โรงแรมที่มอนตุโซเพื่อนั่งรถตู้ตรงนี้เนี่ยนะฮะไป2ชั่วโมงไปขึ้นรถไฟจากรถไฟเนี่ยก็นั่งไปอีกประมาณชั่วโมงกว่าเพื่อที่จะไปฐานตรงนั้นเรียกว่าตีนดอยแล้วกันที่จะขึ้นไปมาชูปิชูพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องนั่งคล้ายๆรถมินิบัสอ่ะมันสองแถวอ่ะขึ้นไปบนมาชูปิชูใช้เวลาขึ้นไปอีกประมาณเกือบชั่วโมงนี่คือการเดินทางแล้วคืออยู่ข้างบนเนี่ยคือคุณต้องเดินตลอดแล้วบอกเลยว่าฝนมันจะตกบ่อยมากต้องเช็คอากาศดีๆเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยไม่มีที่หลบฝนมันไม่มีแบบหลังคาไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยคือเปียกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านข้อมูลที่เขาบอกเลยนะถ้าคุณไปหน้านี้หน้าที่อาไปหน้าฝนพอดีเลย ประมาณเดือนที่เราไปประมาณเดือนอะไรวะเดือนไปเดือนไหนวะลืมสมมติว่าประมาณแถวอาจจะต้นปีหน่อยต้นปีอ่ะแถวมกรากุมภามีนาแถวนี้จะเป็นหน้าฝนเขาเพราะมันอยู่ซีกโลกใต้มันจะเวลาอากาศมันจะต่างกันแล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกเลยว่าคุณต้องเตรียมชุดกันฝนชุดอะไรเนี้ยที่มันป้องกันคุณครับเราก็เอาไปนะแต่ว่ามันเป็นชุดโง่ๆอ่ะชุดเหมือนที่แบบเขาขายแบบเหมือนพลาสติกคลุมมันก็เอาไม่อยู่ไงเพราะมันฝนตกแล้วตกออกมาทีเดียวนั่นคือสิ่งที่เราไปเจอแล้วเราก็แบบขึ้นไปแต่พอขึ้นไปแล้วหายเหนื่อยแต่พอลงมาแล้วเหนื่อยมากโคตรเหนื่อยเลยอ่ะโอ้โหแล้วแบบแฟนเป็นไอ้เนี่ยคล้ายๆโรคจะเป็นปอดบวมอ่ะเพราะว่าเริ่มมีอาการแล้วก็ไปเจอฝนเจออะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหแบบความกดอากาศมันต่ำด้วยบนแล้วตอนที่จะไปขึ้นมาชูเนี่ยเขาบอกว่าเขาอาจจะขอสละสิทธิ์ครับเราบอกว่าเฮ้ยไหวไหมแข็งใจหน่อยไหมเหมือนจะป่วยๆอยู่อ่ะแข็งใจไปไหวไหมเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้กลับมาเที่ยวที่นี่แล้วนะครับไม่น่าจะได้กลับอีกแล้วว่ามันมายากมากอะไรเงี้ยแล้วค่าหัวที่ไปวันเดย์ทริปเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทต่อคนนะ จะทิ้งเงินไหมล่ะแล้วเราจะไม่ได้มาอีกแล้วนะสุดท้ายเขาก็กัดฟันก็ขึ้นไป แต่ถามว่ามีโอกาสควรจะไปไหมก็ควรจะไป แต่ว่าอาจจะต้องมีเวลามากกว่านี้ถ้าแนะนำเนี่ยถ้าอุ๋ยจะไปหรือคุณชมจะไปเนี่ยนะไปนอนตรงตีนดอยตรงนั้นเนี่ย สักวันหนึ่ง สักวันหนึ่งแล้วการขึ้นไปเหมือนถ้ำนาคาเลยนะต้องลงทะเบียนต้องซื้อเพราะเขามีการจำกัดจำนวนคนพอเราซื้อกับทัวร์ก็หมายความว่าเขาก็มีคิวอยู่แล้วถ้าเราไปตรงตีนดอยเนี่ยคุณก็ต้องแบบไปเตรียมหาตั๋วที่จะขึ้นไปก่อนตรงนั้นน่ะผมยังเห็นพาสปอร์ตอากาศมากเลยเขาว่ามันหนาขนาดไหนว่าไปมันเยอะมากมันต้องปั๊มแหลกคือเหมือนโรคจิตอ่ะตอนพาสปอร์ตเล่มแรกอ่ะเหมือนแบบอุ๊ยฉันอยากจะสะสมวีซ่ารุ่นหนาเท่านี้นะเสิร์ฟอีกแหมไม่งั้นจะส่งมาให้ดูแบบหนาเท่านี้ยังเก็บไว้อยู่เลยอ่ะเป็นพาสปอร์ตรุ่นที่ใช้รูปตัดแปะใช้รูปตัดแปะเอายังไม่มีสกรีนแบบเนี้ยแล้วหนาเท่านี้หลังๆก็เริ่มบางแล้วเพราะว่าพอหมดเขาไม่ให้ต่อละก็ต้องเปลี่ยนเล่มเปลี่ยนเล่มครับแต่เล่มแรกเนี่ยหนาเท่านี้จริงครับเพราะความสุขของไก่ก็คือตอนนี้ถ้าวัยนี้คือการเที่ยวเลยป่ะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนี้พอเที่ยวเมืองนอกไปได้เราก็เที่ยวในเมืองไทยก็จะแบบแพนกันไปแบบเกือบทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยมันเหมือนพอเราได้ไปเที่ยวมันไม่ต้องคิดอะไรมากนะตื่นมาไม่ต้องทำงานตื่นมาเช้าหน่อยมีโอกาสก็ได้ไปวิ่งบ้างหรือว่าจิบกาแฟร้อนๆดูวิวธรรมชาติสวยๆอย่างเงี้ยก็แฮปปี้มากผมว่าพ่ออากาศทำงานสลับกับเที่ยวไปด้วยป่ะครับถ้าลองให้อากาศไม่ทำงานเลยเที่ยวเดียวอากาศก็ผมว่ามันก็ถึงจุดเบื่อป่ะครับใช่แล้วไม่มีเงินด้วย ปัญหาคือไม่เบื่อไม่มีเงินทุกวันนี้พี่ดูพี่จิ๊กรู้ว่าเหมือนมาทำงานผมเอาเงินไปเที่ยวเงินที่มันสะสมเนี่ยหมดแล้วจะหมดแล้วจริงนะหมดการท่องเที่ยวก็มีความรู้สึกว่าทำงานทุกวันนี้ก็เพื่อที่สะสมเงินเอาไว้ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็เอาไปท่องเที่ยวด้วยครับมีคนบอกว่าโหทำไมใช้เงินเก่งอย่างไรแต่จริงเราจะมีการวางแผนเช่นสมมติเราได้มา100นึงเราจะ30บาทเนี่ยใช้แบบในการหมุนเวียนของเราทุกวันเอา30บาทไปฟิกซ์อีก40บาทเนี่ยก็แล้วแต่เป็นกองกลางจะไปเที่ยวจะไปนู่นไปนี่อะไรก็แล้วแต่อะไรคืออากาศวางแผนการเงินด้วยไม่ใช่ว่าแบบได้มาก็เที่ยว
วางแผนหมดไม่ใช่แล้วโชคดีพอมาถึงวัยนี้มันไม่มีหนี้สินแล้วไงบ้านแล้วก็ไม่ต้องผ่อนอาจจะมีผ่อนลดเบาๆเพราะว่าดอกเบี้ยมันน้อยเราก็ผ่อนไปสี่อะไรเงี้ยถ้าบ้านเราไม่มีหนี้แล้วเราก็สบายแล้วแล้วการเที่ยวในประเทศเนี่ยครับคนจำอาไก่ได้แล้วแบบมันก็ไม่ได้เหมือนกับไปอยู่กับตัวเองเหมือนเวลาเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับมันต่างกันไหมครับก็สมัยตอนที่ไปทัวร์แรกๆอ่ะก็ไม่ต้องทำอะไรก็พยายามถ่ายลูกทัวร์เขาถ่ายรูปกับลูกทัวร์แต่ก็ถ่ายได้นะก็น่ารักคือเราจะคิดตลอดว่าอ๋อเขารักเราไงเขารักเราก็เลยอยากถ่ายรูปกับเราถ้าเราแบบวันหนึ่งถ้าเขาแบบไม่ขอถ่ายรูปเราสิไม่มีแรงซัพพอร์ตเราเนี่ยเราจะแย่อย่างเงี้ยนี่ก็คือแบบเหมือนเป็นแฟนคลับเป็นคนที่สนับสนุนเรานั่นแหละอะไรเงี้ยก็จะคิดจากงานก็ไม่เคยหงุดหงิดนะเวลาคนมาขอถ่ายรูปเพียงแต่ว่าถ้ากล้าเข้ามาขอเราก็พร้อมที่จะให้อยู่แล้วหรือถ้าอยากจะมาทักทายเราทักทายได้เลยนะตอนเข้าวงการใหม่ๆอ่ะทำตัวไม่ถูกนะพอเริ่มมีชื่อเสียงอ่ะกูต้องเดินแล้วกูต้องยิ้มเอาวะหรือกูต้องทำหน้าเฉยวะยิ้มแม่งเหมือนกูบ้าเปล่าวะเหมือนกูหลงตัวเองหรือกูคิดว่ากูดังเองเปล่าวะหรือกูทำหน้าเฉยไม่หากูหยิ่งเปล่าวะกูต้องทำตัวไงวะผมเคยเป็นแบบใครใช่ปะเคยใช่ครับกูทำตัวไงวะจนเราไปต่างจังหวัดกับซูเปอร์สตาร์ท่านหนึ่งแล้วก็ดูวิธีการเขาอ๋ออย่างนี้เองอะไรเงี้ยเขาจะวิธีการคือแบบมองออกไปไกลๆไม่โฟกัสใครเมื่อไปแต่เดินอยู่ตลาดนะใช่ครับมองแบบไปไกลๆแบบอย่าสบตาบอกอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ถ้าใครเข้ามาก็พร้อมใช่ครับพร้อมที่เฟรนลี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบไม่ได้เข้ามาเคยไปอ่านพันทิปสมัยนึงนะเขาบอกว่าเคยเจอดูหยิ่งจังเลยดูหยิ่งเจอเขาที่โรงพยาบาลเจอในลิฟต์เขาหยิ่งเขาไม่ทักทายเอ้าก็กูไม่รู้จักกูทักทายอะไรเนี่ยคือถ้าทักมาเราจะทักด้วยอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ทักมาเราจะไปทักเขาก่อนเหรอเธอไปไหนเนี่ยไปแผนกไหนเนี่ยหาหมออะไรอ่ะตรวจภายในเหรอไม่ได้ใช่ป่ะคือถ้าทักมาเราทักกลับอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ทักมาเราก็เฉยเฉยอ่ะใช่เหมือนกันเลยครับใช่ป่ะจะเดินไปยิ้มให้ทุกคนแบบคนเขาไม่รู้จักเขาจำเราไม่ได้เราเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงบางทีเราต้องใส่แว่นกันแดดเนาะ บางทีจะได้ไม่สบตาแต่สบตาก็ได้นะเพราะสบตาถอดแว่นกันแดดเขาจะรู้ไงว่าเราตาเหลี่ยมตาหวานอะไรเงี้ยก็หลังๆก็พอแก่แล้วก็แบบก็เลยเข้าใจได้ถ้าใครเริ่มมองเราเนี่ยเริ่มมองเราก็สวัสดีครับเราจะรู้แล้วถ้าเขามองเราเขาจำได้สวัสดีครับไม่ใช่มองเราก็ไม่ใช่นะไม่ทำนี้นะถ้ามองเราก็สวัสดีครับแต่เขายิ่งคุยยิ่งอะไรเราคุยด้วยใช่ครับเหมือนกันเลยครับนะยิ่งตอนนี้ใส่แมสก็โอเคนะเขาจำเราไม่ค่อยได้ จริงๆยิ่งใส่แมสก์ด้วยจำไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยอากายเป็นคนค่อนข้างวางแผนนะครับเท่าที่ฟังคือแบบทั้งชีวิตส่วนตัววางแผนการเงินวางแผนการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับวางแผนอุ้ยรู้ป่ะพี่เหมือนคนบ้า นะคือก่อนนอนพี่ก็นั่งเขียนว่าพรุ่งนี้พี่ต้องทำอะไรหรือจะทำอะไรอุ้ยดีจังเลยบางทีพี่เขียนว่าพรุ่งนี้หกโมงเช้าตื่นมาวิ่งพี่ก็ต้องเขียนบอกตัวเองกลัวไม่ทำเพราะสมัยเราไปเรียนกฎวิชาแล้วอาจารย์สงวนที่สอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาสอนว่าเราต้องวางแผนนะต้องเขียนเลยว่าวันนี้เราจะอ่านวิชาอะไรถึงเวลาเนี้ยเราจะทำอะไรจะอ่านข้อสอบเก่าหรือทำอะไรเนี่ยก็เลยเอาตรงนั้นที่อาจารย์สมวนสอนเนี่ยมาเขียนไว้เลยสมัยตอนที่เรียนม.4 ใช่ไหมฮะกลับบ้านเราเขียนเลยว่าทำการบ้านให้เสร็จหลังจากนั้นไปกินข้าวหลังจากนั้นมาทบทวนตำราที่เรียนไปวันนี้ให้หมดหลังจากนั้นมาดูตารางสอนว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะต้องเรียนวิชาอะไรแล้วก็อ่านรอไว้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ท่องศัพท์ภาษาเยอรมันคือตอนนั้นอยากเอ็นติดมากโอ้อากาศเป็นเด็กดีมากเลยตอนนั้นอยากเอ็นติดมากก็เลยแบบมีวิธีทำอย่างนี้จริงๆคือถ้าจบม.3เนี่ยจบ 1.2 ฮะจริงๆ 1.2 เองเหรอครับม.3 ไม่เรียนเลยตีนุกโทษนะตีหม้อ ตีนุกคือทำทุกอย่างอาไก่เรียนที่ไหนครับขอโทษครับศรีตบุตรบำรุงม.3 แล้วแบบเป็นพวกเพื่อนเฮี้ยวๆอ่ะนั่งหลังห้องเลวมากแบบเล่นไพ่กันในห้องพักอะไรนะพักเบรกกลางวันก็เล็บตุ่ยรู้จักป่ะเล็บตุ่ยที่เป็นไพ่จีนอย่างเงี้ยเป็นไม้ครับหมากลูกจีนกินเงินกันด้วยนะแล้วก็หนีโรงเรียนก็บอกย้ำแต่ขอออกไปซื้อของเลยนะเพราะว่านั้นโรงเรียนจะมีขายแบบพวกเครื่องเขียนก็วิ่งหนีไปเลยไปสยามเซ็นเตอร์ด้านบนเราเป็นย่างเล็บตุยเฮียเนอะจริงเป็นนะแล้วชอบหนีไปกิน A&W เพราะสมัยเพิ่งเข้ามากินบัฟเฟิลใส่ไอศกรีมวานิลากินไก่ทอดรูทเบียร์ไม่เรียนเลยม.3 คือไม่เรียนจบด้วย 1.2 แต่พอม.1 ม.2 ยังเรียนนะ2กว่าตายแล้วพอเข้าม.4 อยากเอ็นติด
ตอนม.4เรียนที่โรงเรียนเดิมไหมครับทวีทาพิเศษอยากเอ็นติดมากยังไงก็อยากจะเรียนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะอยากรับปริญญาเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยหวังว่าจะมีลูกชายสักคนหนึ่งเนี่ยจบปริญญาก่อนหน้านั้นไม่มีเลยครับ9คนผู้หญิง5ผู้หญิงมีผู้หญิงมีจบปริญญาแต่ผู้ชายไม่มีผู้ชายบ้านพี่ก็นี่แหละแก่นหมดก็อย่างที่บอกมีคนนึงเฮี้ยวไงส่งไปอยู่ไต้หวันครับส่วนใหญ่ก็จะไปเรียนพวกช่างกลกับอะไรนะพาณิชย์มีเราก็อยากเรียนแล้วก็อยากจะให้พ่อแม่ชื่นใจด้วยโอ้คิดดีก็เลยมุ่งหน้าเพื่อตัวเองเพื่อพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยก็เนี่ยมีวิธีการอ่านหนังสือมีวิธีการเรียนอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะเปลี่ยนวันแรกมานั่งอ่านหนังสือตาลายอะไรเนี่ยอ่านไม่เข้าหัวเกิดมาไม่เข้าอะไรอ่ะหน้าเดียวอ่ะอ่านเป็นชั่วโมงอ่ะไม่เข้าใจอะไรไม่มีสมาธิอะไรวะอะไรวะแล้วก็ที่บ้านเขาเห็นเราอ่ะเขาบอกว่าผีเข้าขณะการนั่งอ่านหนังสือเหรอครับเอาผีเข้าแล้วเขาบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวมันเป็นได้สองสามวันเดี๋ยวมันก็คงแบบกลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยปรากฏได้ยินเขาเมาอย่างนั้นก็เลยยิ่งมีแรงฮึดไม่ได้โหนี่ยังดีนะครับเพราะเด็กบางคนถ้าผู้ใหญ่พูดแบบเนี้ยโหไม่ให้กำลังใจเลยกลับไปเป็นเหมือนเดิมดีกว่าไม่คิดอย่างนั้นรู้สึกว่าอุ้ยไม่ได้ยิ่งใครสบประมาทยิ่งต้องแบบพิสูจน์อยู่ในห้องเรียนม.4จำได้เลยอ่ะเหมือนเก่งนะเหมือนเก่งตอบสายรุ่นวู้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 เหมือนเก่งอะไรเงี้ยมีวันนึงครูก็ให้เราตอบเขาเรียกผันเวิร์บหรือผันแวบถ้าเจอแบบว่าประธานต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผันไม่ได้ไม่ได้ท่องไม่ได้ท่องเพื่อนคนหนึ่งจ้ะหูท่าดีทีเหลวหูแบบโกรธมากกลับมาเลยต้องมีท่องศัพท์เยอรมันทุกวันแล้วก็ท่องแบบทุกวันอะไรเงี้ยโอ้เพราะว่ามีคนสบประมาทโหเป็นคนที่ถูกกระตุ้นได้ด้วยการสบประมาทแล้วเชื่อมั้ยผมพูดแล้วขนลุกเข้าวงการก็มีคนสบประมาทแรกๆเลยอะไรเงี้ยก็ว่าไปไม่รอดหรอกก็เลยก็ขอบคุณเขาที่แบบเขามีอะไรเงี้ยเล่าได้เลยครับยินดีครับคือแบบดีใจมากพอจัดรายการตอนนั้นจัดรายการได้ประมาณวิทยุได้ประมาณเดือน2เดือนก็มีรายการทีวีชวนไปออกรายการชิงร้อยชิงล้านครับเฮ้ยคนชวนไปออกทีวีอ่ะสมัยก่อนมันยิ่งใหญ่มากครั้งแรกอ่ะไม่เคยออกอ่ะเป็นดีเจไงไปหาแล้วตื่นเต้นดีใจมากก็ไปบอกดีเจรุ่นพี่คนนึงว่าพี่เขาบอกว่ามีพี่จะไปออกด้วยนะในเทปเดียวกันน่ะเขาก็ทำหน้าเหมือนแบบเรียกมึงไปด้วยหรออะไรเงี้ยหรอครับอย่างนั้นแล้วเราก็ซึ่งเราเป็นแฟนคลับเขานะครับโอ้ยใจสลายเนี่ยมีมึงด้วยหรอหรือเรียกไก่มึงมีไก่ด้วยหรอเอ๊ะแต่เขาบอกเป็นพี่คนนึงนะเป็นพี่ในค่ายเดียวกันครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเราก็แหมแต่พี่เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะอ่ะในที่สุดเราก็ไปเขาก็ไปด้วยเขาก็เป็นดีเจเบอร์ต้นๆเลยนะของประเทศเลยนะเสร็จปุ๊บพอไปถึงเขาก็นัด8โมงเช้าจำได้เลยอ่ะก็ไป8โมงครับพอมาเข้ารายการก็มีดีเจก่อนหน้าเราก่อนหน้าเราครับเขาว่าโอ้ยคุณสมพรได้ข่าวว่าคุณไปออกทีวีคุณไปไหนเช้าเลยกลัวไม่ได้ออกทีวีหรอพูดอย่างเงี้ยแบบโกรธมากโกรธมากแล้วก็เสียใจด้วยเหมือนแบบเราเพิ่งออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยมาอยู่ชีวิตจริงในการทำงานแล้วแบบทำงานได้เดือน2เดือนทำไมโอ้โหอ๋อนี่เหรอที่เขาเรียกว่าเสือสิงกระทิงแรดเรื่องแบบว่าอย่างนี้นี่เองเหรอแบบเริ่มรู้ชีวิตจริงแล้วเป็นอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรเราคิดว่าอ่ะพี่ดังไปเลยนะพี่ดังทีวีพี่ดังไปเลยนะวิทยุกูจะต้องดังให้ได้กูต้องทำให้สำเร็จให้ได้โอ้โหอ่ะคิดจริงๆนะรู้แบบได้ไม่เป็นไรดูถูกกูไม่เป็นไรเอาไปเลยพี่ทีวีพี่ดังมากพี่ดังไปเลยเดี๋ยววิทยุผมจะต้องทำให้แบบผมต้องประสบความสำเร็จให้ได้ผมจะขึ้นมาแบบไม่เท่าพี่ก็ต้องขึ้นมาให้ได้มากกว่านี้พี่ได้ไม่ดูถูกผมแล้วอาก็คิดเกมเองคิดนู่นคิดนี่คิดคอนเทนต์ของตัวเองว่าตอนนั้นยังไม่มีครีเอทีฟครับคืออ๋อดีเจต้องทำทุกอย่างทำทุกอย่างแต่ไม่มีครีเอทีฟไม่มีโปรดิวเซอร์คือทำเองทุกอย่างอาก็คิดเกมของอานู่นนี่นู่นของอาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาจนแบบมันก็เริ่มมีกระแสอะไรเงี้ยนั่นแหละเพราะว่าก็เจอคำแบบคำดูถูกคำสบประมาทของคนอะไรเงี้ยแต่สิ่งเหล่านี้บางทีก็ขอบคุณเขานะที่ทำให้เราแบบมีพลังมีแรงที่จะฮึดสู้อะไรเงี้ยโอ้โหแปลว่าถ้าคนจับจุดอาไก่ถูกแบบอยากให้อาไก่ทำอะไรต้องสบประมาทหรือไม่ถ้าเกียรติต้องอวยเก่งจังเลยอ่ะดีจังเลยอ๋อกูเก่งแล้วพอหยุดก็คือมันโดนมาอย่างนี้ด้วยมั้งมันก็เลยมีความรู้สึกแบบสบประมาทครั้งแรกเลยจากเนี่ยเพื่อนที่บอกว่าโอ้โหถ้าดีทีเหลวนี่จำได้เลยนะหรือทำให้อาได้ทุนเยอรมันเลยนะอาท่องศัพท์อาได้เป็นตัวแทนไปสอบแล้วก็ได้ทุนไปเยอรมันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณเขาด้วยหรือเนี่ยพี่ดีเจคนนี้ก็แบบไปพูดอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วเขาพูดลับหลังกันว่าแหมกูอยากออกทีวีจนตัวสั่นใช่ไหมใช่กูอยากออก อยากออกก็เขานัด8โมงให้ไปกี่โมงเป็นเด็กแล้วเป็นเด็กใหม่ด้วยก็ต้องไปถูกมาอะไรเงี้ย
นั่นแหละก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตครับแล้วผมสนใจตรงที่เวลาอาไก่ไปแล้วบอกว่าได้อยู่กับตัวเองอะครับมันเหมือนได้เข้าไปสำรวจภายในของตัวเองเนาะแบบไม่ขนาดนั้นอยากคนอื่นมาสำรวจภายในเรามากกว่าไม่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าบางทีเราทำงานเราก็เฮ้ยขับรถไปนู่นทำงานไปนี่มาเจอเข้ารายการไปอะไรเงี้ยแต่พออยู่ที่มันเหมือนนั่งเฉยๆอะมันเหมือนนั่งเฉยๆว่าเออเว้ยนั่งเฉยๆเราก็มีความสุขได้นี่หว่าก็มีความสุขสงบสบายดีเว้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วช่วงที่ไปต่างประเทศไม่ได้2ปีมันเนี้ยหรือไม่ได้ไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยครับอาไก่มีโมเมนต์อย่างนั้นบ้างไหมครับไม่เลยโมเมนต์ที่อยู่กับตัวเองใช่ครับไม่เลยเพราะว่าไอ้ช่วงที่ไม่ได้ไปอ่ะปีที่แล้วปรากฏว่างานเยอะไอ้ปีแรกอ่ะงานไม่มีงานโควิดปีแรกอ่ะไม่มีแต่อายุ่งมากอาเล่น TikTok ยุ่งมากวันๆแม่คิดคอนเทนต์บ้าอ่ะโอ๊ยกูต้องเล่นนี่โอ้โหมีไลฟ์นมด้วยนะนั่นน่ะปีนั้นเหนื่อยมากเหนื่อยอะไรเหนื่อยงานไม่ใช่เหนื่อยเล่น TikTok สนุกมากผมรู้แล้วว่าพี่ไก่เป็นแบบติดนิสัยครีเอทีฟมาตั้งแต่ตอนแบบเริ่มทำงานเริ่มต้นเลยใช่มั้ยครับเพราะว่าเป็นดีเจแล้วมันไม่มีทีมครีเอทีฟต้องคิดคอนเทนต์เองละเองหมดใช่เพราะว่าคือเรียนมาทางด้านนิเทศศาสตร์เรียนวิทยุโทรทัศน์มาแล้วก็งานแรกเลยเนี่ยนอกจากแบบมาเป็นดีเจกับพี่เต้เป็นรุ่นพี่เราปีหนึ่งเขาปี3เนี่ยพี่เต้พอเปิดฮอตเว็บก็ชวนเรามาทำงานแรกคือเป็นครีเอทีฟนะเป็นครีเอทีฟเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นพี่เต้เขาทำฮอตเกมเฟสติวัลอะไรเนี่ยเรากำลังจะคิดเกมนี้ขึ้นมาแล้วพี่เต้จะไปบวชพี่เต้ก็เลยเฮ้ยไก่ผมเขามาช่วยกูหน่อยเด้ให้เราเนี่ยประสานต่อสิ่งที่เขาคิดอะไรเงี้ยมันจะมีชิ้นงานเช่นดีเจคนนี้เอาเกมนี้ไปคนนี้เกมนี้ไปเราเป็นคนทำชิ้นงานหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็มาจัดวันอาทิตย์วันเดียวอะไรเงี้ยตอนนั้นคือจุดเริ่มต้นพอทำไปได้3 เดือนเราไม่ไหวแล้วต้องเลือกดังอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยต้องทิ้งงานครีเอทีฟไปแล้วมาเป็นดีเจเต็มตัวอะไรเงี้ยครับแล้วผมขออนุญาตถามอาไก่นะครับว่าจนถึงวันนี้ครับอาไก่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จหรือยังครับจริงๆอ่ะถ้าพูดแบบออกสื่อเก๋ๆใช่ไหมยังหรอกชีวิตเรายังต้องเดินทางอีกยาวไกลยังไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่ในใจอ่ะคือสำเร็จแล้วสำเร็จแค่ว่าอะไรรู้ป่ะได้เป็นดีเจแค่นั้นพี่สำเร็จแล้วเพราะพี่อยากเป็นดีเจมากพี่นะไปสมัครนะเขาไม่เอาพี่นะแรกๆอ่ะเขาไม่เอาพี่นะหรือบางที่พี่ไปสมัครเขาได้แต่พี่ไปทำไม่ได้เพราะพี่ไม่มีใบผู้ประกาศในตอนนั้นมีทีนึงเขาก็โกยรุ่นน้องที่นิเทศเขาจะเปิดคลื่นกรีนเวฟก็โกยไปก็ไปเป็นแบบเหมือนทำเดโมอ่ะเขาไปแล้วพูดเยอะแฟะเราก็พูดอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมดีเจสมพลมาแล้วนะก็จัดอย่างนี้เลยเพราะรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นดีเจคุณจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันคือตัวตนเราไม่ได้กรีนเวฟเขาเปิดเพลงนิ่มๆเบาๆตอนนั้นยังไม่เปิดเพลงเบาๆด้วยนะเปิดเพลงทั่วไปแต่ว่าคลื่นสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมเขาคงอยากได้แบบดีเจเสียงหล่อไงเสียงสวยเขาจะมาเอาสวัสดีครับไปกันประมาณ8คนน่ะได้ไป7คน7คนนี้คือได้เพื่อที่จะไปเป็นดีเจฝึกหัดนะแต่พี่ไม่ติดเข้าไปฝึกหัดคือไม่ได้เลยอ่ะใช่สลายเลยครับถ้าเพื่อนได้หมดแล้วเราไม่ได้คนเดียวพูดแล้วแบบวันนั้นจะร้องไห้โอ้ผมเข้าใจความรู้สึกมากเลยครับไก่เหมือนเราอยากทำพูดไม่ออกมันเหมือนเราอยากทำมากเนอะแล้วเราไม่ได้อ่ะครับแต่เราคิดว่าเราจะได้ไหมเราคิดว่าเราไม่ได้หรอกแต่มันเหมือนแบบเหมือนเรารู้เราไม่ได้แต่เสือกเพื่อนเสือกได้หมดอันนี้โดนแบบเหมือนโดนถีบยอดหน้ามาอะไรเงี้ยก็จำได้เลยวันที่จะไปอ่ะก็คิดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ทางเราอยู่แล้วคลื่นอันเนี้ยแฟนยังบอกเลยว่าพี่จะไปไม่เป็นไรไปดูให้ไปดูก่อนว่าได้ไม่ได้เนี่ยเขาได้บอกมาแล้วเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าเรายังไม่ไปเหมือนตัดโอกาสตัวเองอ่ะให้เขาได้บอกว่าเราไม่ได้นะเขาไม่เอานะโอเคเราได้รับตรงนั้นดีกว่าที่เราคิดว่าเราไม่ได้เราไม่ไปดีกว่าก็ในใจก็คิดแล้วคงไม่ได้แต่พอไปถึงแบบเฮ้ยแบบนั่งกันอยู่8คนแล้วแบบไปได้อยู่คนเดียวอ่ะผมแบบโคตรแบบเฮิร์ตมากอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแล้วก็อ่ะเสียใจแหละ8คนเพื่อนกันหมดเลยป่ะครับเป็นเพื่อนหมดเพื่อนที่เรียนวิทยุนี่แหละโหโหดว่ะแบบโหดแบบไม่ได้แบบอ๋อเขาคงไม่ชอบสไตล์นี้หรือสไตล์นี้ไม่เหมาะนะอะไรเงี้ยเบนเข็มไปทำจะไปทำทีวีสมัครนะตอนนั้นชอบรายการนึงดูทีวีก็สมัครเขาเรียกตัวแล้วนะประจวบกับนี่คือเวลาผ่านไปเป็นเดือนนะเครื่องกำลังจะจบเวลาผ่านไปพี่เต้เปิดฮอตเวฟหมายถึงว่าคลื่นเอทำเปิดฮอตเวฟพี่เต้เรียกเข้าไปอีกทีนึงนั่นแหละถึงได้เป็นสไตล์นี้เพราะมันเหมาะกับฮอตเวฟมากกว่าก็เลยเริ่มจากตัวนั้นแล้วก็
เป็นครีเอทีฟแล้วก็เริ่มเป็นดีเจมาโอ้ไอ้ก่อนจะได้ฮอตเวฟไอ้ช่วง 2-3 เดือนนั้นนะครับคงเป็น 2-3 เดือนที่รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความสามารถเราคือแบบกูอยากเป็นดีเจมากแต่กูไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอ่ะไม่ได้เป็นแบบเฮิร์ตมากนั่นคือแบบเสียใจมากแหละแต่พอที่ถามว่าประสบความสำเร็จไหมแค่ได้เป็นดีเจในวันนั้นน่ะก็สำเร็จแล้วโดยที่ดังไม่ดังไม่รู้แค่ได้เป็นแล้วกูได้เป็นแล้วในสิ่งกูอยากเป็นจบแล้วตรงนั้นก็คือสำเร็จทุกวันนี้ที่เลยมาตรงเนี้ยพูดจริงแล้วคือกำไรครับกำไรให้ไปทำนู่นไปทำนี่อะไรเงี้ยคือกำไรทั้งสิ้นแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากก็ถือว่าสำเร็จกับสิ่งที่เราอยากจะทำและได้ทำครับเพราะว่าสำเร็จมาตั้งนานแล้วนะที่ได้ทำนะแต่ว่าในแง่ของแบบว่าการยอมลงยอมรับหรืออะไรเงี้ยก็อีกเรื่องนึงอย่างเงี้ยครับแล้วงี้ชีวิตพี่ไก่ที่เหลือพี่ไก่รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เป้าสูงสุดเหมือนถ้าเรียกว่าเดินขึ้นยอดเขาเราเคยเป็นอยู่บนยอดเขามาแล้วเป็นดีเจอย่างที่เราอยากมาแล้วแล้วที่เหลือครับชีวิตคนเราอาจจะต้องมีช่วงที่ต้องเดินลงจากเขาอะไรเงี้ยมันก็มีช่วงนั้นน่ะเฮ้ยได้เป็นดีเจแล้วกูอยากทำอะไรวะมันจะมีช่วงเวลาพร้อมกันคือได้เป็นดีเจพร้อมกับได้เป็นพิธีกรรายการทีวีใช่ไหมฮะซึ่งการเป็นพิธีกรเนี่ยเราจะเป็นตรงนั้นมากกว่าทำตรงนั้นมากกว่าตอนสมัยที่เราเป็นนิสิต คือจับไมค์ตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่ะแล้วพอได้เป็นพิธีกรด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้คาดหวังว่าอยากจะเป็นแต่มันได้เป็นก็ถือว่าเป็นผลกำไรจากการเป็นดีเจแต่จริงเนี่ยเราอยากจะเป็นดีเจมากกว่าพอได้เป็นมาถึงในจุดหนึ่งตอแหลงอ่ะอยากออกเทปตอแหลนะอยากออกเทปอยากจะมีเทปของตัวเองอยากร้องเพลงแค่รู้สึกอยากจะมีเทปนะแต่ไม่ได้แบบอยากจะดังขายถึงรอร้านตลับไม่คิดหรอกแค่ออกมีเทปอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บก็ได้ออกตอนออกยังบอกเขาเลยนะว่าเราทำกันอินดี้นะพี่เนอะคือขี้เกียจโปรโมทเนี่ยทำกันอินดี้นะพวกคนไปก็ต้องโปรโมทเพราะก็ลงทุนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีเทปของตัวเองแล้วก็ต้องมีสมัยนั้นต้องมีพ็อกเก็ตบุ๊กของตัวเองก็เขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความฝันใหม่ๆที่ได้ทดลองทำใช่ไหมครับใช่เป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วชีวิตที่เหลือต่อจากนี้อาไก่ได้คิดไหมครับว่าจะมีความฝันหรือเป้าหมายใหม่ๆที่อยากลองทำไหมครับอยากแบบอยากไม่ต้องทำงานแล้วมีเงินใช้จริงเหรอครับถ้าไม่ให้ทำงานอากาศอยากก็นี่ไงมันเลยต้องทำไงเพราะเดี๋ยวไม่มีเงินใช้ไงจริงๆอ่ะคืออยากแบบอยากใช้ชีวิตคือมีคนนึงนะที่เราแบบไปอ่านชีวิตเขาอ่ะเขาก็ไม่เอาอะไรเลยเขาก็ไปเลยไปใช้ชีวิตไปแบบออกไปท่องเที่ยวไปทำอะไรเงี้ยแบบเราทำไม่ได้เรายังโลภอยู่ครับเรายังต้องแบบหาเงินอยู่เราต้องแบบมีคนรอบข้างที่เราต้องดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงแม่เลี้ยงอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเนาะฉะนั้นสิ่งที่อยากทำคือแบบออกไปใช้ชีวิตอยากจะมีรถสักคันนึงแล้วขับไปเรื่อยๆเนี่ยเคยคิดนะ77จังหวัดเนี่ยขับไปเรื่อยๆใช้เวลาสักเหมือนเที่ยวทั่วโลกนี่เที่ยวทั่วประเทศไทยสักเดือนนึงพอไหมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอยากทำแต่ทำไม่ได้ไงต้องทำงานเรื่องที่อยากทำแค่นั้นเองเห็นไหมไม่เคยคิดเพื่อสังคมเพื่อตัวเองอย่างเดียว บางคนบอกอยากจะไปทำมูลนิธิไม่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตตัวเองโอ้ไม่เห็นผิดเลยอ่ะ ไม่เห็นต้องทำเพื่อใครถ้าเกิดไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ดีพอแล้วเคยคิดเล่นๆนะกูมีเวลาสักเดือนนึงนะกูจะไปเรื่อยๆนะตลอดนะเหมือนพี่ตูนวิ่งไงจากเบตงที่เราขับรถขึ้นมาเรื่อยๆเลี้ยวเข้าอีสานแล้วออกมาภาคกลางขึ้นไปเหนืออะไรเงี้ยอยากจะทำดูนั่นเป็นความฝันนึงของพี่ไก่เลยใช่ไหมครับอยากมากที่อยากไปเรื่อยๆใช่เพราะว่าพี่ไก่เป็นคนแบบไม่ชอบอยู่กับที่จริงๆนะครับจริงว่ะเหมือนไฮเปอร์ช่วงปีที่แล้วที่งานเยอะแล้วไม่ได้ไปไหนอ่ะเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะพี่ไก่ต้องเป็นแน่แบบหมายถึงตอนนั้นพี่ไก่ต้องอึดอัดมากเลยกูอยากไปเที่ยวเลยแต่ไปไม่ได้เพราะเราก็ยังงกอยู่ยังโลภอยู่ยังมีเงินเข้ามาดูสิเราไปเที่ยววันนึงเราก็ขาดรายได้เนาะเสียได้เนาะนอกจากไปเสียเงินแล้วเงินไม่ได้ยังไปเสียเงินอีกเป็นอย่างนั้นจริงก็เสียได้นะทุกวันนี้เนี่ยยังต้องอ่ะยอมปะยอมลางานเพื่อได้ไปเที่ยวมีบ้างต้องมีบ้างแล้วอย่างพี่ไก่สมมติว่าล็อกคิวไปเที่ยวแล้วจองแพลนทริปไว้หมดแล้วปรากฏว่ามีงานเข้ามาแบบเฮ้ยเงินเยอะด้วยพี่ไก่ทำไงถ้าเยอะมากก็ยอมทิ้งเที่ยว ถ้ามันโอเวอร์เข้าป่ะถ้ามันไม่โอเวอร์ก็จะบอกผู้จัดการเลยว่าเฮ้ยตีคือเราแพลนตอนนี้เราแพลนเที่ยวถึงเดือนเมษาแล้วนะจ่ายเงินจองไปหมดแล้วนะจริงๆเพราะงั้นเดี๋ยวเต็มไงตีระหว่างนี้ถ้ามันมีงานเข้ามาเราสองคนต้องน้อมรับนะที่จะแบบช่างแม่งอะไรอย่างเงี้ยตีบอกได้นี่ออกมาไม่งั้นเนี่ยแบบเข้ามาแล้วแบบเอ้าเราไปเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยต้องยอมรับนะตรงเนี้ยเคยเห็นไม่ตรงกับพี่ตีไหมครับว่าเฮ้ยฉันอยากไปเที่ยวอ่ะฉันอยากไปเที่ยวพี่ตีเฮ้ยนี่ทำงานบ้างเอาจริงนะขอพูดหยาบนะตียังเงี้ยนเที่ยวกับพี่อีกใช้คำหยาบเลยเงี้ยนเที่ยวกับพี่อีกเพราะว่าอะไรปีที่แล้วอยากเที่ยวว่างเพื่อนยิ่งเรายังรู้สึกว่า
กูก็อยากเลยแบบไม่ได้กูต้องแบบข่มความอยากกดไว้ก่อนแล้วก็ต้องเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินแต่ใจอยากไหมอยากมากจนมาปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเที่ยวไม่หยุดเลยนะฮะจนเนี้ยเริ่มเหนื่อยละคนเริ่มอยากอยู่บ้านแล้วเนี่ยยังอยากเที่ยวอยู่นี่เราคุยกันเดือนกุมภาพันธ์นี่แพนพี่แพนไปถึงเดือนเมษาแล้วนะเมื่อกี้นั่งก่อนเข้ารายการนั่งดูจะแพนเดือนพฤษภาแล้วเพราะมันเที่ยวด้วยกันไงเขาได้ใช้ได้ถึงเดือนพฤษภาต้องรีบจองตัวเต็มมีหน้าผมเห็นพี่ไก่นั่งเปิดดูคิวผมก็นึกว่าอ๋อคิวเที่ยวคงคิวงานเยอะคงกำลังลงคิวคิวงานนิดเดียวเดี๋ยวต้องรันคิวเที่ยวคิวงานคือเช็คว่าตรงกับที่เราไปเที่ยวไหมไม่ตรงได้แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยตอนที่พี่ไก่ออกไปไหนไม่ได้ครับไปเที่ยวไม่ได้แล้วทริปแรกที่ได้ไปพี่ไก่รู้สึกแบบทริปแรกที่ได้ไปมันเหมือนแบบเหมือนฟ้าเขาเห็นเนาะก่อนที่จะติดโควิดก่อนที่หมายถึงว่าจะมีเรื่องโควิดเข้ามาครับปีนั้นน่ะไม่รู้เที่ยวเลยนักหนาคือเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศแบบเที่ยวกันจนจุดสุดท้ายอ่ะทริปสุดท้ายคือไปบราซิลไปบราซิลครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะไปบราซิลอย่างเดียวคือไปดูไอ้เนี่ยไอ้ตัวเฟสติวัลของเขาครับแล้ววันที่อยู่ที่เดอจาเนโรเนี่ยยังไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วมีรายงานเข้ามาแล้วว่าเซาเปาโลเราต้องไปขึ้นเครื่องกลับไปนอน1คืนเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้ว1คนแล้วหลังจากนั้นกลับมาก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก่อนนั้นเราก็ไปกันไปเยอะมากเยอะมากจนเหมือนแบบเฉยๆกับต่างประเทศเลย คือตอนนี้ไม่มีความโหยเลยอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปก็อยากไปญี่ปุ่นนะไปขับรถเที่ยวเนอะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ไม่เป็นไรไม่ได้เที่ยวมีปีนี้ที่รู้สึกว่าเริ่มอยากเที่ยวในประเทศก่อนปักหมุดไว้แล้วกูจะต้องไปครบ77จังหวัดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคนที่เที่ยวมาตั้งแต่เด็กนะในประเทศอ่ะพี่เนี่ยขึ้นภูกระดึงโดยการที่เก็บเงินกับเพื่อนตอนอยู่ม.5คนละ10บาททุกวันในกลุ่ม5คนคนละ10บาท10บาทและเอาเงินเนี้ยไปซื้อทัวร์หนุ่มสาวไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวเองนะซื้อทัวร์จ้าโอ้โหพี่เพราะว่าพี่เป็นคนชอบเที่ยวจริงๆชอบเที่ยวแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยอ่ะคือแบบคนอื่นเขาก็ไปขึ้นรถส้มกันใช่ไหมไม่กูไปไม่เป็นกูซื้อทัวร์คนละประมาณค่าทัวร์นั้นประมาณ 3,000 มั้งหูประมาณ 3,000 เยอะมากนะสมัยนั้นจริงจริงคือทัวร์ภูกระดึงแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งใน5คนนี้บอกว่าเฮ้ยกูขอเงินคืนได้ไหมกูไม่เที่ยวแล้วไม่ได้เก็บแล้วไปเที่ยวกูไม่ให้เงินมึงยังไงก็ต้องไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันแบบกลับมาคุยกันถึงวันนั้นยังสนุกสนานอยู่เลยอ่ะแล้วก็พอจบมาเป็นไก่ครับรุ่นพี่เรียกไก่เกมโชว์ครับพี่ทำงานเบื้องหลังก่อนคือตอนแรกอ่ะเขาไปปีหนึ่งก็ไปเป็นตัวประกอบ300บ้างใน MV ในละครบ้างจะมีพี่นิเทศโกยไปในหนังบ้างอะไรเงี้ย500บาทบ้างถ้ามีบทพูดหุ้ยน่าเบื่อเลยไปพอได้เงินก็น้อยก็เลยเริ่มแบบไปคุยกับรุ่นพี่ที่เขาจบไปแล้วเขาเปิดโปรดักชั่นเฮาส์พี่มีงานเรียกผมได้นะอะไรเงี้ยก็เลยไปเป็นสตาฟได้จ็อบละประมาณ1,000กว่าบาทก็เป็นแบบเหมือนแบบเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำอยู่ในกองถ่ายจดพวกเสลดอะไรพวกนี้บ้างอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพอโอ้มันก็ได้พันกว่าบาทเนาะก็น้อยจังเลยอยากได้เงินเยอะกว่านี้เฮ้ยรายการเกมโชว์ตอนนี้กำลังบูมคนทางบ้านมาตามน้องมาตามนัดเขียนใบสมัครมาก็ไปออกได้เงินมาครั้งแรกจำได้เลยอ่ะ20,000กว่าบาทเอาไปซื้อไปภูเก็ตซื้อทัวร์ไปภูเก็ตเฮ้ยกับแฟนให้คนนี้นะก่อนหน้านี้ไปภูเก็ตพีเอาเงินเนี้ยไปซื้อทัวร์เนี้ยเป็นคนจริงๆชอบเที่ยวมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เที่ยวในประเทศด้วยไม่ได้แบบตอแหลต้องเที่ยวต่างประเทศอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยบางคนจะบอกว่าบางซื้อเอาเงินถ้ามีอ่ะไปซื้อเป็นสิ่งของแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อประสบการณ์เนี่ยมันอยู่กับเราไปจนทั้งชีวิตไปจนวันตายตอนเด็กไม่เคยคิดซื้อของเลยซื้อเที่ยวก่อนเลยแต่ตอนโตมาพอมีเงินก็สะสมนาฬิกาบ้างก็มีซื้อรถมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กคือมุ่งหาเงินเพื่อเอาไปเที่ยวเลยแล้วภูเก็ตแบบอยากไปมากอะไรเงี้ยเกาะพีอยากไปมากก็ไปอะไรเงี้ยแล้วพี่ไก่จำความรู้สึกเวลาหลังจากไปเที่ยวได้หมดเลยไหมครับแบบเวลากลับมาเป็นประสบการณ์ที่ถามตีเด้พวกนี้นะบางทีโดนพี่ว่านะเที่ยวแล้วเสียเงินนะจำไม่ได้พี่เนี่ยค่อนข้างแม่นไม่ตีจำแม่นมากถ้าเรื่องเที่ยวอ่ะถามเลยที่นั่นที่ไหนเปิดรูปตรงนี้ตรงไหนดังนั้นวันนั้นจำได้ไหมอย่างนี้ค่อนข้าง 80% ที่จำแม่นโอ้แล้วบางทีแบบมานั่งนอนนึกนะโอ้ยบรรยากาศตอนนั้นดีจังเลยเหมือนเป็นการแบบเยียวยาตัวเองอะไรเงี้ยนะบำบัดตัวเองเนี่ยมีพี่จำได้ค่อนข้างแม่นจริงๆงั้นผมถามพี่ไก่ว่าตอนพี่ไก่ไปยืนอยู่ตรงที่ที่พี่ไก่อยากไปอ่ะครับกับตอนก่อนไปแล้วกำลังแพลนแล้วกำลังจินตนาการ
พี่ไก่เคยนึกไหมครับว่าตอนไหนเรามีความสุขกว่ากันตอนที่ไปยืนตรงนั้นน่ะอย่างเช่นพี่อยากเห็นหอไอเฟลมากเลยนะแล้วไม่เคยคิดว่าชีวิตนึงจะได้ไปเพราะมันต้องใช้เงินเยอะแล้วเราไม่คิดหรอกว่าเราจะหาเงินได้ที่จะไปด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วพี่ยืนหอไอเฟลแบบไปกับทัวร์พาไปกลางคืนนั้นพี่ก็มาอีกมาอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งเหมือนแบบกึ่งจะนอนตรงนั้นได้เลยนอน ดูหอไอเฟลจริงๆนะเลยแบบนั่นคือครั้งแรกที่แบบอยากเห็นแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์แบบดีมากหลังจากนั้นก็จะใช้ฟิลนี้ละกูอยากไปเห็นอะไรแล้วพอกูไปถึงแล้วเป็นยังไงเช่นอยากไปเห็นน้ำตกไนแอกราฟอลส์พอไปถึงปุ๊บโอ้โหไปครั้งแรกโมโหมากเลยนะไปอยู่ฝั่งอเมริกาข้ามไปฝั่งแคนาดาไม่ได้เมื่อได้แต่มองฝั่งนู้นหูแบบคือถ้าไปอยู่ฝั่งแคนาดามองกลับมามันจะเป็นพาโนรามาสวยมากฝั่งอเมริกาที่เราทราบกันมันจะเป็นน้ำตกใหญ่ๆอยู่ข้างๆก็ได้อีกฟิลนึงก็เลยวางแผนว่าสมมติพี่ไปเมษาอยู่ฝั่งอเมริกาเดี๋ยวในปีนี้กูจะข้ามอยู่ฝั่งนู้นแล้วพี่ก็ไปอยู่ฝั่งนู้นให้ได้แล้วพี่ก็จองเลยนะจองห้องที่แบบเป็นแบบกระจกแล้วมองเห็นเนี่ยเห็นน้ำตกนอนแม่อยู่นะทั้งวันนอนดูไอ้เนี้ยน้ำตกแล้วตอนนั้นเด็กๆเที่ยวก็โง่มาเที่ยวเองไงเสร็จปุ๊บพอลงเครื่องแทนที่จะแวะเที่ยวโตรอนโตก่อนไม่รู้เรื่องไงลงเครื่องปุ๊บจ้างแท็กซี่ตอนนั้นไปกันประมาณ4คนจ้างแท็กซี่เข้าไปที่ไนแอกราฟอลส์เลยแทนที่จะแบบตอนนั้นไม่รู้เรื่องไงเที่ยวยังไม่เป็นก็ไปถึงที่นู่นถึงที่นู่นอยู่ประมาณ3วันเริ่มเบื่อแล้วก็เรียกแท็กซี่บอกฉันจะไปดาวทาวเขาบอกนี่แหละคือดาวทาวที่ฉันหมายถึงดาวทาวคือดาวทาวโตรอนโตเข้าใจไปดาวทาวโตรอนโตเข้าใจไหมอะไรเงี้ยแต่มันไกลมาก5ชั่วโมงก็ไม่ไปก็เลยอยู่แต่ในน้ำตกผมหมายถึงก่อนที่จะเดินทางเนี่ยครับสมมติช่วงนั้นพี่ไก่จัดรายการหรือเป็นพิธีกรอยู่แล้วแบบรู้ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าฉันจะไปประเทศนี้ประเทศนี้ในใจระหว่างทำงานอยู่แล้วแบบมันรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีมันมีเป้าหมายมันตื่นเต้นแล้วมีเป้าหมายแล้วตอนนั้นต้องยอมรับว่างานเราเยอะแล้วก็หนักมากครับคือไม่มีวันว่างวันว่างก็คือวิทยุวันที่ไม่ว่างก็คือไปทำทีวีทีวีตอนนั้นเราก็มีประมาณ 4-5 รายการแบบคือหนักมากมันก็นี่แหละกลายเป็นแบบ looking forward ว่าเฮ้ยทำไปหนักอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีก5วันเดี๋ยวอีก3วันหรือว่าเดี๋ยวอีกเดือนนึงได้ไปเที่ยวแล้วมันจะมีตรงนั้นอยู่มันทำให้แบบมีพลังของชีวิตมีแรงของชีวิตแต่พอตัดมาในวันนี้โอ้ยเที่ยวเยอะเลยอ่ะเมื่อไหร่จะมีงาน looking forward งานพูดเล่น คือพี่เป็นคนแบบไม่ได้หิวงานมากนะอาจจะด้วยว่าอย่างที่บอกไงพอเราจัดสรรปันส่วนเรื่องของเงินมันก็จะมีเงินของเราอยู่แล้วถ้าเราไม่มีเงินเนอะเราอาจจะแบบลำบากแล้วอะไรเงี้ยเรามีแบบกองทุนของเราแล้วเราแบบมีงานก็ดีถือว่าเพิ่มเงินไม่มีงานก็ถือว่าเราก็ได้พักผ่อนครับเพราะว่าการนึกถึงทริปที่กำลังจะไปเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเยียวยาอากาศได้พรุ่งนี้อาไปไหนรู้เปล่าไปเขาใหญ่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ที่เรากลับมาเมื่อคืนใช่ก็เลยวันนี้เลยได้คุยกับอุ๋ยไงบอกอุ๋ยว่าว่างวันนี้นะแต่อาไม่ได้บอกรายละเอียดไงกลัวแบบเดี๋ยวมันไส้อีนี่แม่งอะไรวะพรุ่งนี้ไปเขาใหญ่ทำไมเชื่อป่ะเคยไปเขาใหญ่แค่ทีเดียวเองนะในชีวิตเนี่ยคราวนี้จะไปเพราะเขาบอกเขาใหญ่กูอยากจะรู้มึงใหญ่แค่ไหน ใหญ่จริงว่ากี่นิ้ว ไม่ใช่นั้นนะครับ เขาบอกเขาใหญ่เลยอยากจะไปสัมผัสความใหญ่ของเขา อย่าให้เห็นว่าเล็กนะ หมายถึงว่าบ้านพักครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากเขาใหญ่เนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยไปปลายครั้งแรกไม่เคยไปเลยครับไม่เคยไปเพราะเลยรู้ว่ากลัวการนั่งรถที่ต้องมีโค้งไม่ได้กลัวตายนะเมารถเมารถก็เลยแบบไปวะมันต้องไปแล้วอะไรเงี้ยจนเขาเลิกบูมกันแล้วเนี่ยก็ไปปลายไปหมู่บ้านรักไทยนี่คือแผนเอาไว้จองเอาไว้ล่วงหน้าอะไรเงี้ยนั่นแหละแปลว่าก่อนไปอากาศใช้มันเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจได้นึกถึงว่าฉันกำลังจะไปที่นี่ที่นี่รู้สึกดีหลังจากไปมาแล้วอากาศนึกถึงมันก็ยังมีความสุขอยู่ใช่คือเนี่ยนึกถึงแบบเชียงคานไปปั่นจักรยานตามซอยอะไรเงี้ยเขาไปแบบว่าไปแอลผู้ชายอะไรเงี้ยครับ ไปแอลผู้ชายที่กำลังแบบว่าเปิดแกลเลอรี่ขายกาแฟไปแอลเขาอะไรเงี้ยผมว่าไก่แบบมันคุ้มมากเลยนะทั้งก่อนไปก็มีความสุขแล้วไปก็สนุกไปก็สนุกและหลังไปยังเอามานึกถึงมีนะมีนึกจริงๆบางทีแบบว่าคิดมากๆไปนึกถึงบรรยากาศที่วันนั้นที่เราได้ไปมาชูปิชูแม่งแบบแม่งไม่น่าเชื่อนะชีวิตกูจะได้ขึ้นไปตรงนั้นแบบไม่น่าเชื่ออุ๋ยเชื่อมาพี่อยากไปบราซิลมากอยากไปแถบอเมริกาใต้มากแต่แบบไม่กล้าไปอ่ะอันตรายไงแล้ววันที่ไปนี่แบบเอาวะคือศึกษาทุกอย่างเช่นการเก็บเงินการพกของการอะไรทุกอย่างคือเตรียมการอย่างดีจะถ่ายรูปทีนึงต้องบอกแก๊งแล้วด้วยคนนึงถ่ายคนนึงดูต้นทางนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะโดนตบโทรศัพท์โดนเลย
ได้อะไรเงี้ย คือเตรียมการไปอย่างดีแล้วก็ในที่สุดเราก็ออกเดินทางไปแล้วพอไปถึงกลับมาแบบแม่งทำไมกูอยู่ในแบบอะไรนะเขาเรียกกำแพงตัวเองวะแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วเลยได้ไปครั้งที่สองไงเพราะมันไม่มีอะไรเลยแล้วคนอเมริกาใต้น่ารักมากโทษนะน่ารักกว่าคือไม่ได้เป็นทุกคนนะที่เราไปสัมผัสเนี่ยอ่ะที่ยุโรปมันจะมีความเหยียดแต่ที่นี่ไม่มีเลยแบบน่ารักมากพร้อมแบบคุยพร้อมช่วยเหลืออะไรเงี้ยแฮปปี้มากแล้วถ้าผมถามกับว่าถ้าอากายสมมติว่ารู้ตัวถึงจะถึงปลายทางของชีวิตแล้วอากายอยากไปอยู่ที่ไหนครับมีที่ประทับใจแบบไปอยู่ที่ที่ชอบเพราะเขาบอกว่าให้ไปอยู่ที่ที่ชอบที่ที่ชอบที่อากาศชอบที่ไหนครับเนี่ยที่ที่ชอบที่ไหนก็ไม่รู้เขาพูดก็โหถ้าตอนนี้เหรอถ้าไปแบบเราว่านะที่ที่มันมีหลายที่เลยนะเราชอบน้ำเราชอบน้ำมองเห็นแบบมองเห็นทะเลมองเห็นน้ำอะไรเงี้ยล่าสุดอาจจะอินกับหลีเป๊ะก็ได้เพราะว่าไม่เคยไปหลีเป๊ะแล้วไปแล้วแบบโอ้แบบไม่น้ำมึงใสขนาดนี้วะในตอนนี้นะหลังจากนี้ประสบการณ์ชีวิตอาจจะเจออย่างที่อื่นก็ได้อะไรเงี้ยก็หลีเป๊ก็ดีนะมองนอนดูทะเลอะไรเงี้ยแฮปปี้มากถ้าเรียกว่าเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตไปอยู่หลีเป๊ะอยากถ้าพี่ไปอยู่หลีเป๊ะเมื่อไหร่นั้นแปลว่าสุดท้ายแล้วนะแต่ว่าเนี่ยเตรียมเลยนะเตรียมส่งหลีดแฮ่จะบ้าเหรอหลีด3 4ตอนนี้ชอบหลีเป๊ะตอนนี้ชอบหลีเป๊ะหลีเป๊ะบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าวาระสุดท้ายของชีวิตอยากอยู่ที่บ้านแต่อ๋อเหรอแต่อาไก่รักจะชอบออกข้างนอกจริงๆชอบเที่ยวจริงๆบ้าหรอไม่เอาอ่ะเดี๋ยวก็ได้อยู่อยู่แล้วหรือไปอยู่เสม็ดก็ได้นะเพราะจะได้เสร็จทุกไลน์ก่อนระหว่างแล้วสุดท้ายเราต้องเสร็จด้วย อย่างสมัยก่อนน่ะสมัยเรียนนิเทศอ่ะเพราะว่าปุ๊บคือไปเสม็ดนะไปเมาลงเมาเล่าเล่นไพ่อะไรเงี้ยคือมันแบบใช้ชีวิตท่องเที่ยวมาตลอดอาไก่ไปเที่ยวเนี่ยไปตะเวนไปเรียกว่าไปข้างนอกหมดแล้วอาไก่เคยคิดอยากเข้ามาข้างในบ้างไหมครับเข้ามาในตัวเองเหรอใช่เข้ามาสำรวจร่างจิตใจตัวเองก็นี่ไงเข้ามาแตะบ้างแตะบ้างพอไปปฏิบัติธรรมก็ด้วยความที่ยังแบบมีปรุงแต่งอยู่ไงกลัวผีไงอย่าเพิ่งกลัวผีอยู่พอไปนอนคนเดียวก็เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเคยไปแล้วก็ต้องแยกกันผู้หญิงไปนอนแล้วก็ผู้ชายคนเดียวก็ไปนอนแล้วก็พอหลับตาปุ๊บพอรู้สึกตัวก็จะตื่นเพราะกลัวผีคิดไปเองอะไรเงี้ยแต่มันคือข้ออ้างแหละพี่เชื่อว่ามันยังไม่จัดสรรยังไม่ไปถึงตรงนั้นถามว่าอยากไหมก็อยากนะไม่ได้จิตใจสงบนั่นคือความสุขที่แท้จริงอย่างบางทีเวลาอาลงไปเที่ยวอะไรเงี้ยบางทีคุณลิลลี่ก็น่ารักมากชอบเข้ามาบอกเธอไปปฏิบัติธรรมกับฉันไหมไอ้นะโกเอนก้าใช่ป่ะไปไหมเนี่ยความสุขที่แท้จริงนะบอกเธอเอาสิกี่วันน่ะโอ้10วันยังไม่ว่างขนาดนั้นเลยแต่พอแผนไปต่างประเทศไปได้ถ้า10วันไปเที่ยวดีกว่ายังไม่ว่างขนาดนั้นเลยก็มีความอยากที่จะไปอยู่ตรงนั้นนะสักวันนึงเนาะต้องไปให้ถึงแต่ตอนนี้แล้วก็ตอแหลเที่ยวไปก่อนไม่ต้องคิดอย่างนั้นหรอกครับว่าต้องไปรอเข้าคอร์สคือชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างที่อากายทำผมว่าโอเคมากนะครับก็พยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดสร้างความเดือดร้อนให้ใครใช่ครับแล้วก็อยู่กับปัจจุบันพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดพยายามที่จะไม่ทุกข์ก็พยายามแบบทำใจของตัวเองให้มันมีความสุขเนาะอะไรอย่างเงี้ยพยายามให้เป็นอย่างนั้นครับขอบพระคุณอากายมากนะครับขอบคุณสำหรับเวลามาด้วยความยินดีหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างนะได้ครับแล้วพี่ไปดูนะคุณผู้ชมไปดูแขกของอุ๋ยนะอุ๋ยพี่ไม่กล้ามาอาจารย์แต่ละท่านเลยโอ้ไม่ใช่เลยครับอากายโทจะเป็นเป็นแขกที่ดรอปที่สุดในเรื่องสารไม่เลยไม่เลยครับผมว่าแต่ละคนชีวิตอะมันมีประโยชน์กับชีวิตคนอื่นไม่แง่มุมใดก็แง่มุมหนึ่งจริงๆก็ดีใจอันนี้จริงๆนะดีใจที่อุ๋ยแบบว่าได้ชวนอามาคุยเพราะว่าเราก็เป็นแฟนคลับของอุ๋ยอยู่แล้วแล้วเราเคยสัมภาษณ์กันก็จะรู้ว่าอุ๋ยก็เป็นแบบเด็กคิดดีคิดปฏิบัติอะไรอย่างนี้แล้วนะฮะวันนี้ได้มาก็ดีใจมากๆดีใจจริงๆขอบคุณเหมือนกันขอบคุณผมก็ดีใจมากนะครับที่อากายแบบตอบรับเพราะว่ารู้ว่าไก่แบบคิวเที่ยวก็เยอะคิวงานก็เยอะใช่แบบคิวเที่ยวเวลาไม่ค่อยมีอะไรหรอกคิวเที่ยวอย่างเดียวเลยผมมาดูพวกโซเชียลมีเดียของไก่นะครับจนผมคิดว่าเฮ้ยอยากขอไก่อย่างเลยว่าทริปไหนผมไปด้วยได้ขอไปเที่ยวด้วยได้ไหมได้สิก็อย่างที่บอกนะชีวิตเริ่มต้นตอนบ่ายนะไก่ผมไปเที่ยวนะครับผมไปยุโรปบางประเทศเนี่ยที่ผมจะเซิร์ชเลยว่า untouristy thing คืออันไหนที่เป็นที่ทัวริสต์ชอบไปผมไม่ไปแล้วก็ผมนั่งแช่อยู่กับที่แบบบางที่อยู่กับที่แบบ4วัน5วันบางที่ผมอยู่อาทิตย์นึงผมไม่ออกไปไหนเลยอยู่นั้นจริงเอ้ยที่เราเคยคุยกันที่อุ๋ยนั้นไปไหนเพิ่งจะไปไหนมาสักที่นึงต่างประเทศอ่ะคุ้นๆแต่จำไม่ได้เห็นว่าที่ลืมนานแล้วเหมือนกันอุ๋ยบอกว่าเนี่ยผมเพิ่งจะไปมาผมอยู่ตรงนั้นที่เดิมเดี๋ยวก่อนประเทศอะไรสักประเทศนึงนะ
มีแฟโรไอแลนด์เดนมาร์กอ๋อเดนมาร์กคุณไปเดนมาร์กจะได้ไหมที่ที่บอกอุ้ยบอกอุ้ยไปอยู่ตรงนั้นตั้งนานเลยอ่ะจำได้ที่บอกเฮ้ยเห็นอุ้ยอยู่เดนมาร์กเห็นป่ะเห็นป่ะเป็นแฟนคลับจำได้ขอบคุณครับเดนมาร์กตอนนั้นก็ไปบ่อยมากเพราะเลยรู้ว่าผู้ชายเขาแซ่บผมบินข้ามไปประเทศแฟโรไอแลนด์นะครับมันต้องไปจากเดนมาร์กเนี่ยนะครับต้องไปจากโคเปนเฮเกนจริงๆอ่ะคุณผู้ชมอุ๋ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่าไอ้เขาจะแบบเปิดโลกมากอีเนี่ยบางทีก็เป็นที่ซ้ำๆบางทีก็แบบผู้ชายนั้นดีแล้วก็ไปมันซ้ำๆหยอกนะครับดีใจยินดีโอกาสไปเที่ยวกันผมอยากไปเที่ยวไกลๆครับแล้วจะรู้เลยว่ากูจะไม่มามึงคือจริงผมอยากจะบอกเลยถ้าแบบคนของทททมีโอกาสได้ดูเนี่ยผมอยากให้แบบเอาอาไก่เป็นพรีเซนเตอร์จริงๆคือคนเที่ยวตัวจริงอ่ะแบบไม่ได้มาถ่ายแล้วก็จบแยกย้ายแต่แบบอาไก่โคตรเที่ยวอ่ะแล้วอาเที่ยวเที่ยวเป็นชีวิตคือไม่ได้ชมเองนะอาเที่ยวแบบบ้านๆอาก็เที่ยวนะกินเกินแบบเที่ยวไม่หรูอ่ะแบบไม่ได้แบบไม่ได้โชว์ความหรูอ่ะก็คือโชว์ความแบบว่าอย่างนั้นเนี่ยที่เราไปจริงๆกินทีก็กินก๋วยเตี๋ยวข้างทางความสุขมากเลยนะผมเลยไก่ผมก็มีปัญญาที่แพงครับผมก็เที่ยวสุดได้เงินสุดได้เงินเอาไปเที่ยวผู้ชายดีกว่าอะไรก็ไปเที่ยวอีกแบบนึงนะครับหยอกเลยหยอกเที่ยวภายในแต่ภายในคนอื่นสงสารอุ๋ยภายในเราก็ได้พอแล้วสงสารอุ๋ยโอเคโอเคนะโอเคมากได้เลยได้ขอบคุณครับได้ประโยชน์บ้างได้ครับโอ้โหไก่ได้สิครับทำไมไม่ได้ตอนที่อาไก่พูดถึงแบบที่เพื่อนได้กันหมดอ่ะผมนึกถึงคนยุคนี้ที่มีเด็กเคยมาถามผมนะว่าพี่เวลาผมเล่นโซเชียลมีเดียแล้วผมรู้สึกเป็นซึมเศร้าหรือเป็นความทุกข์อ่ะเพราะว่าผมถามเพราะมึงไปเปรียบเทียบเปล่าว่าเพื่อนรุ่นเดียวกับมึงอ่ะเขาได้นู่นได้นี่หน้าที่การงานแล้วมึงยังไม่ได้เท่าเพื่อนมันก็เลยแบบรู้สึกยิ่งทุกข์เข้าไปอีกผมถามกับถ้าพี่ถามน้องนะว่าสมมติน้องบอกได้เงินเดือนสามแบบเพิ่งจบมาได้เงินเดือน 15,000 อย่างเงี้ยถ้ามึงรู้เพื่อนมึงได้เงินเดือน 12,000 10,000 เดียวมึงอาจจะไม่เป็นก็ได้มึงยังไม่ทุกข์แต่พอมึงรู้รุ่นเดียวกันเขาได้ 30,000 35,000 มึงน่าซีดหรือว่ามึงเครียดเลยป่ะคือเอาว่าการเปรียบเทียบแม่งมีอยู่แล้วอะแต่มึงอย่าเอามาเปรียบเทียบแล้วทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อะเปรียบเทียบแล้วมึงพยายามทำตัวเองให้ไปอยู่ตรงนั้นให้ได้แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคือให้มันมีแรงอยากมีความต้องการมีแพชชั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าไปทุกข์มันไม่เป็นไรเราก็ทำให้ดีที่สุดผมจะมีไอ้วันที่แบบไอ้วันนั้นน่ะรู้เลยนะว่าตัวเองจะไม่ได้คือรู้แล้วแหละว่าไม่ได้เดี๋ยวไปเหอะเหมือนหน้าด้านไปอ่ะไปให้รู้ว่าไม่ได้จริงๆจะได้ไม่เสียใจอะไรเงี้ยแต่มันเฮิร์ตหนักเพราะว่าทุกคนได้หมดด้วยใช่ก็แบบเราก็ขอตกแต่โอเคกูรู้แหละกูไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆก็แล้วก็อะไรวะก็เลยแบบช่างแม่งวะกูทำอย่างอื่นก็ได้วะผมว่าถ้ามีสามคนเหมือนกันไม่ได้เหมือนอาจจะไม่ทุกขนาดนั้นนี่คนเดียวครับนี่โอ้โหคนเดียวเลยมันโหว่าเขาเลือกเด็ดๆไปหมดแล้วไงนั่นคือแบบนั่นคือที่เขาคิดว่าเด็ดแล้วสมมติว่าในภาคเรามี30คนเขาจะเลือก8คนที่คิดว่าเฮ้ยเด็ดแล้วอะไรเงี้ยแต่ยินนี่เด็ดในแบบที่ว่าเขาไม่น่าจะชอบก็คนเรานี่ทุกข์เพราะเปรียบเทียบเป็นไปได้นะครับไก่แบบทุกข์เพราะเปรียบเทียบด้วยเนอะแต่เปรียบเทียบแล้วมันมี2แบบนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วมองว่าเขาได้เพราะอะไรแล้วเราทำยังไงเราถึงจะได้แบบเขาอันนั้นมีประโยชน์อันนี้ดีแต่ถ้าเกิดมองแล้วแบบโอ้เขาได้แล้วแล้วทำไมเราไม่ได้วะอันนี้ยิ่งทุกข์ยิ่งแย่มีแต่ว่าเหยียบย่ำตัวเองลงไปแต่ว่าถ้าคุณอยากได้คุณต้องก้าวออกมาจากตรงนั้นแล้วทำให้ไปถึงตรงนั้นดีกว่าเนาะครับแต่ที่สำคัญดีที่สุดคืออย่าไปเปรียบเทียบบางทีอ่ะคนอาจจะอิจฉาชีวิตเราก็ได้บางทีอาคินยิ่งสูงยิ่งหนาวเนาะจริงครับเอาอย่างนี้พอละครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าด้านอีกด้านนึงของเขาเป็นยังไงเวลาคนโชว์ในโซเชียลมีเดียบางคนผมเห็นคนที่แบบซื้อรถใหม่ป้ายแดงแล้วอวดมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็เดือดร้อนเรื่องการเงินไปปรึกษาคนอื่นเรื่องการเงินเป็นหนี้ก็มีใช่อยากมีหน้าแต่ผมเข้าใจพยายามทำความเข้าใจคนนะครับบางคนเขาต้องการสร้างภาพแบบนั้นเพราะว่าเขาทำมาค้าขายต้องการให้คนอื่นมันเป็น PR เชื่อถือเป็น PR เขาเป็น PR ของเขาใช่แต่คนไม่รู้ก็จะรู้สึกว่าโอ้รวยจังรวยจังแต่จริงๆเขาก็หมุนเงินจนแบบถูกหรือยังมีรุ่นน้องคนนึงอ่ะรู้เลยว่าเขาลงแบบลงว่าเขามีงานมีงานคือแบบเป็น PR เขานี่เราเข้าใจเลยเขาได้รู้ว่าเออเห็นมั้ยเขามีงานนะสามารถจ้างเขาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่เหมือนเที่ยวนะจ้างอาได้นะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะน่าทำรายการเที่ยวมากเลยอ่ะเอาเที่ยวเป็นงานไปเลยก็ตอนนี้ทำอยู่แต่ว่าให้ตีเป็นแบบเป็นพระเอกแล้วก็แบบคือเนี่ยทำกับตีแหละแต่ให้ตีเป็นพระเอกแล้วเราก็จะอยู่แบบอยู่ไปปลายเดี๋ยวจะฝากคลิปมาให้อุ๋ยด้วยนะฝากโปรโมทชื่อเฮียตีโกเนี่ยเพิ่งไปรีเป๊ะ
คลิปแรกเพิ่งลงไปได้เลยครับเริ่มทำผมปักพินอยู่ที่คอมเมนต์อันแรกเลยครับใส่ลิงก์ให้คนเข้าไปดูน่ารักที่สุดเลยอ่ะอยากให้อาได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักและเป็นอาชีพได้จริงๆอาจจะได้ไม่ต้องมานั่งแบ่งว่ารับงานและเที่ยวถ้าเอาเที่ยวเป็นงานไปเลยเนี่ยมันคงเหมือนน้องคนหนึ่งที่ทำโกเว้นโกว่าดูอิจฉามันมากเลยอ่ะแต่ว่าเที่ยวแบบทำงานมันก็จะอีกอารมณ์อีกแบบนึงอันนี้เราก็จะแบบถ่ายแบบก็แก๊กก็แก๊กครับนะขอขอบคุณร้านซีซั่นสาขาเอกมัยสำหรับสถานที่สวยๆครับดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกด subscribe ด้วยนะครับจะได้มีแรงทำต่อไปครับขอบคุณครับกดเลยครับกดเลยครับกลมๆตรงนี้นะครับกดเลยครับ subscribe เลยครับ